วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันจันทร์20มีนาคมเป็นวันสำคัญแล้วก็อาจจะเป็นวันไฮไลท์ทางประวัติศาสตร์การเมืองก็ได้นะคะอยู่กับดิฉันอรการจิตวเกียรตินะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับคุณอ๋องค่ะครับไอ้นี่คือพูดบอกเป็นวันสำคัญนี่แทบจะฟันธงแล้วหรือเปล่าก็เกือบๆแล้วมั้ยเพราะว่าคุณผู้ชมคะ20 21 22ใน3วันนี้วันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีการยุบสภาแน่ๆแต่น้ำหนักตอนนี้ที่ท่านนายกส่งสัญญามาก่อนนะนี่ว่าอาจจะเป็นวันนี้แหละเออหลายคนไม่เชื่อนะว่าจะอยู่ครบทั้งที่จริงๆเนี่ยวันนี้ไปถึงวันที่23คือจะครบแบบ4ปีแต่หลายคนบอกไม่เชื่อหรอกว่าจะอยู่ครบยังไงก็ต้องยุบเพราะว่าถ้าไม่ยุบตอนนี้ใครก็ตามที่เพิ่งจะลาออกจากพรรคต่อให้เป็นแกนนำใหญ่แค่ไหนก็ย้ายพรรคไม่ทันใช่คือมันจะต่างกันนะคะคุณผู้ชมถ้าอยู่ครบวาระไปจบ23มีนาคมใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นเนี่ยสังกัดพักอ่ะคือ90วันเนี่ย3เดือนงั้นแปลว่าคนที่ย้ายช่วงนี้คือไม่ได้แล้วนะแล้วก็เวลาเลือกตั้งก็คือมีแค่45วันจนถึงวันเลือกตั้งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าพักเพิ่งตั้งมาไม่นานเมื่อเทียบกับพักอื่นไม่ได้บอกถึงพักไหนเป็นพิเศษนะ แต่มันจะหาเสียงยากแต่ถ้าเกิดยุบมีเวลา45ถึง60ไอ้จาก45ถึง60มันอีก15วันก็2อาทิตย์ก็บอกว่า2อาทิตย์ก็ยังดีในการลงพื้นที่ขนาดบอกไม่ได้บอกว่าพักไหนนะไม่ได้บอกพักไหนฮะคนเดาไม่รู้เลยเนี่ยแต่ว่าคุณผู้ชมคะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประกาศยุบสภาปั้งออกมาเดี๋ยวเราจะตัดเข้ารายงานสดทันทีนะคะเพราะมีข่าวครับกระแสข่าวมาค่อนข้างหนาหูว่าอาจจะเป็นช่วงเช้านี้เลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้กันเลยกับข่าวการเมืองค่ะแหมฟิวเจอร์นะครับไม่รู้ว่าฟิวเจอร์นี่จะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้แล้วหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมครับว่ายุบแน่ๆคือคอการเมืองนักรัฐศาสตร์นักการเมืองเองหลายท่านนะฟันธงถ้าเป็นทองคำแท่งแท้ๆก็ 99.9999 อ่ะมันยิ่งกว่า97ที่เป็นทองคำแต่เว้นไว้นิดนึงใช่มั้ยยังเว้นไว้อีกนิดนึง 0.001 เลยฮะถามว่าทําไมเพราะว่ามันเป็นโอกาสเป็นความได้เปรียบทางการเมืองอ่ะก็ไม่ว่ากันก็เป็นสิทธิ์ในการที่จะทําเนี่ยนะครับแต่พอยิ่งใกล้ยุบสภาแบบนี้ครับหลายคนนักการเมืองเกิดอาการชีพจรลงเท้าช่วงนี้ขึ้นเหนือลองใต้คุณกวางท่านผู้ชมฮะคือบ่นว่าเหนื่อยได้นะแต่ห้ามหยุดใช่คือทุกภาคตอนนี้มีเวทีปราศัยหมดเลยนะคะคือเราก็ต้องท่องเหมือนกันนะเราเป็นนักข่าวว่าพักไหนเขาไปลงพื้นที่ตรงไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือทั้งวันศุกร์เสาร์อาทิตย์งานปราศัยเยอะมากนะคะแล้วการลงพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีแยกไปอีกไงงานพักก็มีงานลาดก็มีเอาเราไปอันไหนก่อนดีงั้นเอาไปงานหลวงก่อนก็แล้วกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับคนที่มีประเด็นเพราะถ้าลงพื้นที่ปุ๊บในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาราชการต้องไปในฐานะนายกเท่านั้นไม่อย่างนั้นถือว่าไปแบบไม่ใช่ราชการไม่ได้เป็นแกนนำพรรคไม่ได้นอกจากลากิจใช่นอกจากลากิจไปหรือไม่ก็ไปเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้บิ๊กตู่ครับลงพื้นที่ภูเก็ตและภูเก็ตนี่ก็มีประเด็นจำได้ไหมครับที่เขาบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โปนะครับงานระดับโลกเลยนะบิ๊กตู่ลงไปฮะไปกันกับบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไปกับบิ๊กขออภัยจะเป็นบิ๊กด้วยคุณธนกรนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมีเสียเฮงคุณสุชาติชมกลิ่นฮะไปภูเก็ตก็ไปติดตามการดำเนินงานเรื่องโครงการป่าในเมืองกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โป2028นายกบอกไปภูเก็ตตื่นเต้นโอ้โหเนี่ยฮะผลการดำเนินงานทั้งหมดของการทำงานของรัฐบาลหลายปีที่ผ่านมานะใช้เวลาพอสมควรเรื่องแก้กฎหมายคือตอนนี้ก็บอกอยากให้ประชาชนมีความสุขปลอดภัยไม่มีปัญหากฎหมายให้มีที่ดินทำกินไม้มีค่า58ชนิดวันข้างหน้ามันจะเป็นทรัพย์สมบัติเป็นมรดกให้ลูกให้หลานแล้วนายกก็พูดเรื่องนี้ฮะอันนี้คนภูเก็ตเขาเน้นเขาสำคัญมากก็คือการที่จะเป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โปนายกบอกถ้าได้เป็นเจ้าภาพนะมันจะดังไปทั่วโลกวันนี้ไทยเป็น1ใน50เมืองท่องเที่ยวโลกปรบมือให้ตัวเองหน่อยฮะปรากฏนายกพูดเองแล้วก็บอกว่าเจ็บมืออ่ะแต่ไม่ได้เพราะว่าผ่าใช่มั้ยฮะยังไม่ค่อยได้ใช่ก็บอกแต่ไม่เป็นไรเพื่อทุกคนนายกทนได้นี่แล้วก็บอกว่าอยากจะทำประโยชน์ให้กับประเทศในระยะยาวถ้าวันนี้ทำแล้วเลิกทำก็คงไม่สำเร็จก็เป็นจุดแรกที่กล้าตัดสินใจว่าจะเปิดจังหวัดเปิดเร็วกว่าคนอื่นฟื้นถึงทุกวันนี้อันนี้น่าจะเป็นภูเก็ตเพราะว่าเขาเปิดเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะมีเครื่องบินท่องเที่ยวมาลงหลายร้อยเที่ยวเชื่อเลยไม่มีอะไรดีขึ้นโดยการพูดปากเปล่าหรือใช้เวลาไม่กี่วันต้องทำอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็มีคนก็ตะโกนบอกอยากให้ลุงตู่เป็นรัฐบาลต่อนายกก็ขอบคุณนะบอกโอ้พูดจากใจถึงใจเลยในฐานะนายกนี่ไงพูดมากไม่ได้ต้องระมัดระวังแต่วันนี้ยืนยันว่ามาดูแลความทุกข์สุขประชาชนอะไรที่ไม่เสร็จ
ก็ทำให้เสร็จนะฮะโอ้นี่ก็เรียกว่าอะไรนะทำแล้วทำอยู่ทำต่อนี่ไม่ใช่แค่ลงพื้นที่นะตอนหลังนี่พักนี่เห็นว่ามีการเปิดตัวเป็นคลิปเป็นภาพของทำแล้วทำอยู่ทำต่อแล้วก็มีเรื่องอะไรนะเรื่องหวยเรื่องนโยบายที่เคยทำมาแล้วด้วยนะฮะใช่มีคลิปสั้นๆที่เป็นเหมือนแคมเปญของพักรวมไทยสร้างชาติตั้งแต่คลิปแรกนะที่เป็นลุงตู่อยู่พักอะไรอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วก็มาเป็นคลิปแบบทำเยอะทำหลายนโยบายนะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่าบิ๊กตู่ก็ลงพื้นที่เยอะนะสัปดาห์ที่แล้วก็ไปราชบุรีไประนองนราธิวาสเพิ่งไปเชียงใหม่นะคะแล้วก็ลงใต้มาที่ภูเก็ตนะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยวันเดียวกันนะคะดิฉันอยู่ภูเก็ตพอดีเลยคุณอ๋อง คือจะบอกแบบนี้นะคะว่ามันเป็นปีทองของภูเก็ตจริงๆเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยเหมือนเราเป็นแซนด์บ็อกซ์ด้วยใช่ไหมคะเราก็เหมือนเพิ่งเริ่มที่จะเปิดมากลายเป็นว่าคนภูเก็ตต่างชาติเยอะมากๆดิฉันไปถามคนในพื้นที่นะเขาบอกว่าเอาจริงๆตอนนี้คนมาเยอะกว่าช่วงก่อนโควิดอีกอันคือใช่อันจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรัสเซียที่มาอยู่ที่อยู่ยาวครึ่งปีปีนึงแบบนี้นะคะไปดูตัวเลขการท่องเที่ยวตอนนี้ที่มาเยอะๆนะครับอินเดียก็มาเยอะรัสเซียก็มาเยอะและไม่ได้มาเปล่านะวันก่อนไปคุยเรื่องอสังหาริมทรัพย์มาซื้อคอนโดด้วยเยอะนะฮะแล้วตอนนี้ที่มาเยอะๆก็ยุโรปยุโรปเยอะเนี่ยพอเราไปเทียบนึกภาพของที่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็จะเป็นคนจีนที่แบบค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็ถือว่าในด้านนึงนะคะก็กระตุ้นเศรษฐกิจของภูเก็ตด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อวานลองถามแบบทีมงานรู้ไหมว่าเดี๋ยวนายกจะลงพื้นที่เขาบอกผมไม่ค่อยทราบครับอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวเท่าไหร่นะคะเอาทีนี้สลับจากบิ๊กตู่นะคะไปดูบิ๊กป้อมหน่อยคนนี้ก็ลงพื้นที่ใช้เทคโนโลยีวิดีโอคอลเยอะแล้วก็โชว์เชฟอันนี้ลงกระทะใช่ไหมลงกระทะด้วยโชว์ความเป็นเชฟด้วยนะคะคือบิ๊กป้อมเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เยอะนะขึ้นเวทีปราศัยที่ลานคนเมืองกรุงเทพด้วยพอเสร็จแล้วก็ไปที่เชียงใหม่เชียงรายแต่ก่อนบินไปนี่ค่ะโชว์ความเป็นเชฟโชว์ลีลาผัดซีอิ๊วบิ๊กป้อมบอกนี่คือเมนูก้าวข้ามความขัดแย้งผัดซีอิ๊วก้าวข้ามความขัดแย้งยังไงเห็นข่าวเมื่อคืนนี้งงเหมือนกันว่ามันก้าวยังไงนะคุณผู้ชมลองวิเคราะห์หน่อยนะให้ดูนะคะบิ๊กป้อมค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะโชว์ทำผัดซีอิ๊วด้วยตัวเองเลยเป็นเมนูมื้อกลางวันก่อนบินขึ้นเหนือไปเชียงรายเชียงใหม่เพื่อปราศัยใช่ไหมซึ่งปกติเนี่ยบิ๊กป้อมก็จะชอบทำอาหารทานอยู่แล้วแล้วก็จะทำเลี้ยงทีมงานใกล้ชิดเป็นประจำซึ่งทุกคนเขาบอกว่าติดใจฝีมือเชฟป้อมนะฝีมือเชฟป้อมติดใจตอนนี้มีหลายป้อมนะเชฟแล้วก็บอกว่าตอนที่บิ๊กป้อมทำอาหารนี่โอ้โหยิ้มแย้มเอาล้นดีเพราะว่าชอบไงชอบทำอาหารแล้วก็ทำแจกให้คนได้ทานกันเนี่ยนะคะแล้วบิ๊กป้อมก็บอกแบบนี้ผัดซีอิ๊วเป็นอาหารพื้นที่ใครก็สามารถรับประทานได้แต่เมนูผัดซีอิ๊วถือว่าเป็นเมนูที่ผมชอบทำเป็นเมนูที่ก้าวข้ามความขัดแย้ง คนก็เลยตีความว่าเพราะว่ามันมีเส้นหรือเปล่ามันมีเส้นมันเลยไม่เกาเหล่าไหมคือพยายามคิดว่าเป็นเพราะว่าอะไรเป็นก้าวข้ามความขัดแย้งหมดแต่จริงๆเขาอาจจะตีความอย่างนี้นะคะว่าเป็นเมนูที่ใครๆก็สามารถหาทานได้ทำเองได้ทำทานร่วมกันได้มันก็เลยก้าวข้ามความขัดแย้งหรือเปล่าคือบิ๊กป้อมนี่ตั้งแต่ใน Facebook อะไรนะเสนอตัวเป็นโซ่ครอบกลางนะฮะก้าวข้ามความขัดแย้งหลายคนถามเอานายกคนกลางด้วยเลยไหมจริงๆถ้าเกิดพูดขนาดนี้นะสปอนเซอร์รองเท้าต้องเข้าหรือถ้าไม่ใช่นักการเมืองนอกจากเสื้อแล้วจะเป็นรองเท้าด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเสื้อนี่ก็ขายดีนะอีชูแบรนด์คนไทยสังเกตกางเกงก็ยีนนะแล้วถ้าเกิดจะก้าวความขัดแย้งนะโอ้นี่ถ้าเป็นดารานะสปอนเซอร์รองเท้าต้องเข้าแล้วคุณคิดดูนะตอนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตลายเสือที่เป็นของบิ๊กป้อมที่บ่อยๆใส่บ่อยๆยังเลือกที่เป็นแบรนด์คนไทยเห็นไหมคือแบบถ้าตีความลึกกว่านั้นมันเป็นการตลาดหมดเลยนะคิดมาหมดแล้วฮะเวลานักการเมืองจะออกมาแล้วก็มีนักข่าวไปถ่ายภาพหรือไปถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับอันนี้บิ๊กป้อมอันนี้ทำก่อนลงพื้นที่พอไปลงพื้นที่ปุ๊บทำไมคะตอนแรกเห็นภาพงงเวทีเห็นตั้งแต่ผู้กองธรรมนัสไปเต็มเวทีอ่ะเอาก็ดูคึกคักแต่ปรากฏบิ๊กป้อมขึ้นมันเงียบอะฮะอะไรเงียบคือคนน้อยเอาหรอพอคนน้อยปุ๊บเอาทำยังไงล่ะเพราะตอนเดี๋ยวนี้เวลาปราศัยต่างจังหวัดนะท่านผู้ชมมุนกวางฮะต้องแบบคุยกันเป็นหมื่นอ่ะต่ำกว่าหมื่นนี่บอกเลยโอ้โหประชาชนไม่สนใจหรือเปล่านะครับทีนี้พอเป็นเวทีแบบนี้ผู้กองธรรมนัสก็ออกมาอัดถาที่บ่ายให้ฟังเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ไงคือที่เชียงใหม่เนี่ยมีลูกเห็บตกใช่ไหมครับผู้กองก็บอกว่าก็เป็นเหตุธรรมชาติแหละคนก็ยังกังวลก็ยังกลัวก็เลยอาจจะกลับก่อนลุงป้อมมาเนี่ยนะครับจริงๆที่อาคารยิมเนเซียมครับสนามกีฬาสมโภช700นะครับที่เชียงใหม่
คือผู้กองธรรมนัสเองแกนำพลังประชารัฐก็บอกว่าทำไมประชาชนถึงกราบก่อนล่ะทำไมไม่รอลุงป้อมแหมผัดซีอิ๊วแล้วเดี๋ยวอุตส่าห์จะขึ้นเหนือไปเนี่ยนะครับปรากฏผู้กองบอกว่าก็มันเป็นช่วงพายุไงตรวจสอบกับกรมอุตุแล้วเนี่ยพายุก็จะมาอีกชาวบ้านที่เขาอยู่ไกลๆเขาก็เลยทยอยเดินทางกลับก็เข้าใจเพราะตอนที่เจอพายุวันก่อนเนี่ยยังขวัญเสียอยู่โอ้มันเห็บเม็ดเบลอเลยหนักจริงนะฮะไปดูนี่จริงๆฝรั่งต่างชาติเขายังไปโพสต์กันเลยบอกโอ้มันตกหนักมากผมไปดูฝรั่งเขาลงขออนุญาตนะฮะเขาบอก14ปีอยู่เชียงใหม่มานะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนโอ้โหหนักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผู้กองก็เลยบอกว่ามันชาวบ้านก็เลยกลับบ้านกันแล้วก็ยืนยันไม่กระทบการปราศัยเข้าใจประชาชนคนน้อยไม่เป็นไรแต่เวทีเชียงรายเนี่ยคนเป็นหมื่นอากาศมันร้อนนะฮะการปราศัยภาคเหนือช่วงนี้ค่อนข้างลำบากแล้วก็จะเดินสายหาเสียงเป็นปราศัยย่อยแต่ละเขตด้วยนะแล้วถามภาคเหนือเป็นยังไงบ้างผู้กองเพราะว่าอย่าลืมนะอย่างเชียงใหม่เนี่ยแทบจะจับจองพื้นที่กันไว้แล้วท่านผู้ชมครับผู้กองบอกไม่เชื่ออย่างเมื่อก่อนพะเยาก็บอกมีเจ้าของแล้วนี่แต่ผู้กองก็เป็นมา4สมัย16ปีพิสูจน์แล้วยุคนี้ปี66เราเตรียมตัวเรามีจุดขายแล้วก็บอกเชียงใหม่นี้ผู้สมัครลงพื้นที่จริงจังด้วยเนี่ยนะครับส่วนภาพรวมบอกตอนนี้มีส.ส.52คนมั่นใจทุกคนกลับสู่สภาได้ส่วนผู้สมัครเกรด A พรรคทำโพอยู่เหมือนกันมั่นใจเกิน50แน่ๆแต่พอไปถามผลสำรวจของที่เป็นสถาบันข้างนอกของดิด้าโพเนี่ยบอกอุ๊ยบิ๊กป้อมไม่ติด1ใน10เลยนะประชาชนอยากให้เป็นนายกผู้กองบอกไม่ได้ดูถูกนะแต่ตัวผู้กองเองเป็นส.ส.ตลาดล่างรู้ว่าทำยังไงให้ชนะการเลือกตั้งสถาบันโพอาจจะใช้คน 1,000-2,000 คนมามันตัดสินไม่ได้หรอกไม่สนใจเดินหน้าต่อยังไงผู้บริหารพรรคเห็นทุกคนว่าเดินหน้าต่อมั่นใจในตัวเองส่วนว่าจะจับมือกับเพื่อไทยไม่อันนี้ทุกคนถามตลอดนะไม่ได้ถามแค่พลังประชารัฐถามเพื่อไทยด้วยก็ดูจัดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อันนี้ผู้กองบอกว่าเร็วเกินไปที่จะพูดอาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายคนไปทานอาหารกับพลเอกประวิตรไม่ได้พูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลคุยเรื่องทั่วไปเห็นไหมฮะเนี่ยคือหลายคนถามจับกันก่อนไหมคุยกันหรือยังมีข่าวว่าคนนั้นเจอคนนี้คนนี้โทรหาคนนั้นทานข้าวกับคนนู้นทุกคนออกมาปฏิเสธหมดอ๋อคุยกันทานข้าวกันก็คุยเรื่องทั่วไปขนาดบิ๊กป้อมทานข้าวกับแกนนำภูมิใจไทยยังบอกคือนักการเมืองทั้งโต๊ะแต่บิ๊กป้อมยังบอกเลยไม่ได้คุยเรื่องการเมืองไม่ได้คุยเรื่องการเมืองใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งกระแสดิวเผื่อไทยกับพลังประชารัฐบิ๊กป้อมก็บอกเหมือนกันว่าผมก็ไม่ได้พูดผมก็ไม่เคยพูดเลยทีนี้ให้ย้อนกลับไปดูนะคะคือมันมีนอกจากเบื้องลึกเบื้องหลังดิวลงดิวลับที่มันเป็นกระแสข่าวมานะคะพาไปดูไฮไลท์เมื่อวานนี้หน่อยของบิ๊กป้อมนะคะคือโชว์ทำผัดซีอิ๊วเสร็จเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไป2จังหวัดอย่างที่บอกนะคะถึงแม้ว่าคนจะกลับไปก่อนกลัวลูกเห็บกลัวอะไรนะคะแต่บิ๊กป้อมก็ไปนะขึ้นเวทีไปทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายเลยนะคะช่วงสักประมาณบ่าย3โมงคุณผู้ชมที่อาคารยิมเนเซียมนะคะสนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่พรรคพลังประชารัฐจัดเวทีปราศัยค่ะพร้อมกับเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือตอนบนนำโดยบิ๊กป้อมนะคะมีคุณชัยวุฒนาคมานุสรไปคุณวิรัตรัตนเศษไปคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าคุณบุญสิงห์วรินทร์รักไปนะคะเขาบอกว่ามีประชาชนมาฟังการปราศัยประมาณสัก 10,000 คนแล้วก็มีแมสคอตเป็นช้างสวมเสื้อและหมวกสีฟ้าติดโลโก้พรรคพลังประชารัฐด้านหลังเขียนว่าพลังประชารัฐเชียงใหม่นี่มีเฉพาะชื่อด้วยนะพลังประชารัฐเชียงใหม่ก็สร้างสีสันให้กับเวทีประสัยนะคะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือตอนบนทั้ง23คนด้วยทีนี้พอมาช่วงเย็นสักประมาณ 5:30 นค่ะบิ๊กป้อมและคณะนะคะก็เดินทางจากเชียงใหม่ไปเชียงรายต่อไป2จังหวัดเลยนะบิ๊กป้อมกล่าวประสัยบอกว่ารู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งท่ามกลางพี่น้องชาวเชียงใหม่เป็นจังหวัดเมืองใหญ่ของไทยมีการท่องเที่ยวก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งมาในวันนี้พร้อมกับผู้บริหารพรรคอีกหลายคนรวมทั้งว่าที่ผู้สมัครส.ส.ฝากพรรคพลังประชารัฐไว้กับประชาชนทุกคนด้วยแล้วหลังจากนี้ก็จะมีนโยบายของพรรคหลายอย่างเช่นบัตรประชารัฐ700บาทจะทำทันทีถ้าได้เป็นรัฐบาลลดราคาน้ำมันค่ะไฟค่ะแก๊สเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุแม่และเด็กให้เท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นทันทีด้วยอ่ะลองฟังเสียงบิ๊กป้อมดูหน่อยค่ะ
ไม่เป็นไรลองดูภาพบรรยากาศนะคะทีนี้เนี่ยการใช้เวทีปราศัยของบิ๊กป้อมนะคะขึ้นบนเวทีพูดสักประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นก็เดินทางลงไปพบปะกับพี่น้องประชาชนแน่นอนเหมือนเดิมมีคนมาจุ๊บมาหอมแก้มนะคะเป็นแบบสัญลักษณ์ไปแล้วอ่ะมาคล้องมาลัยให้กำลังใจตะโกนให้เป็นนายกลุงป้อมสู้ๆแต่เขาบอกว่าคือบิ๊กป้อมเนี่ยยิ้มรับแต่ดูร่างกายดูจะอ่อนเพลียเหมือนกันเพราะว่าต้องเดินทางปราศัยต้อง2จังหวัดนะคะแล้วนอกจากนี้ก็มีคนมาถ่ายรูปมาส่งบิ๊กป้อมขึ้นรถกลับบ้านด้วยค่ะครับคือ ช่วงนี้ลงพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างที่บอกเหนื่อยได้นะแต่ห้ามหยุดฮะเพราะว่าจริงๆเมื่อวานนี้สื่อเขาก็ถามเรื่องนี้กับบิ๊กป้อมด้วยนะเรื่องนิด้าโพนะคะเพราะว่าเวลามีผลสำรวจออกมาเหมือนแบบในโพอ่ะของนิด้าโพเอ๊ะบิ๊กป้อมไม่ติด1ใน10อันดับแรกที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกนะบิ๊กป้อมบอกว่าอะไรบิ๊กป้อมบอกว่าไม่ต้องไปปรับยุทธศาสตร์อะไรก็เดินหน้าของเราต่อไปนักข่าวก็เลยถามย้ำว่าแล้วคาดว่าครั้งหน้าคะแนนความนิยมเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นมั้ยอ่ะบิ๊กป้อมก็แค่พูดสั้นๆบอกว่าไม่เป็นไรเท่านั้นค่ะแล้วก็กลับกรุงเทพค่ะคือแหมจะพูดให้ท่านผู้ชมฟังก็คือว่าโพก็คือโพแต่สุดท้ายเป็นนายกหรือเปล่าเขาโหวตในสภาไงฮะต้องบอกว่านักการเมืองหลายท่านก็เลยบอกเอาโพไม่เป็นไรหรอกสุดท้ายก็คือคณิตศาสตร์ทางการเมืองอยู่ดีพรรคไหนมีส.ส.กี่คนจับมือกับใครเข้าไปแล้วเกินครึ่งไหมถ้าเกินครึ่งแล้ว375ตั้งนายกได้หรือเปล่าประชาชนที่โหวตเข้าไปสุดท้ายมันก็ไปจบตรงที่ใครจะเป็นนายกก็คือว่ากันในสภาค่ะโพก็มีออกมาหลายสำนักนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะสุ่มมาเป็นหลักพันคน 2,000 3,000 นะคะจะถามว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยเขาบางคนก็บอกว่าโพมันก็เป็นส่วนนึงอ่ะมันก็เป็นองค์ประกอบนะคะโพดีก็ดีใจแต่ถ้าโพที่ออกมาแบบมันไม่ได้ดีสำหรับเราเท่าไหร่ก็เอาเป็นกระจกเอามาแบบสะท้อนว่าแล้วงั้นเราจะต้องไปปรับตรงไหนบ้างก็ไม่ใช่แค่โพของดิต้าหรือโพพรมั่นคงฮะมันพีโพความมั่นคงหลายโพจริงๆพรรคก็ทำนะฮะหลายพรรคไม่ใช่หลายพรรคเกือบทุกพรรคก็ทำหมดของตัวเองฮะบางทีก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเอาละเขตนี้สู้ไม่ได้แต่จะให้บอกว่ายังไงล่ะสู้ไม่ได้ครับขอถอนตัวมันก็ไม่ใช่แต่เดี๋ยวเราติดตามนะเพราะว่าของเราจะมีเนชั่นโพด้วยเนชั่นโพของเราจะทำสองรอบนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเราทุ่มทุนไปลงพื้นที่นะไม่ได้โทรศัพท์ถามนะเราลงพื้นที่ไปถามเลยนะคะแบบสุ่มตัวอย่างนี่คือเป็นแสนคนแล้วเราก็จะให้ตัวเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเนี่ยปกติมันจะอยู่ที่7ของเราจะให้เหลือ3เพราะฉะนั้นความแม่นยำมันอาจจะสูงก็มันเป็นเรื่องสถิตินะท่านผู้ชมครับก็เข้าสูตรได้เวลาทำมาอ่ะทีนี้อีกท่านหนึ่งฮะลงพื้นที่เหมือนกันท่านผู้ชมครับคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ไปปราศัยใหญ่กันที่ยะลายะลานี่คือเป็น1ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับครั้งที่แล้วนี่ต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็เรียกว่าต้องทำการบ้านเยอะนะถ้าเกิดจะชนะรอบนี้เนี่ยนะครับทีนี้พอลงพื้นที่ไปครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์กับรองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์บุญยมณีครับมีดร.เอ๋ครับคุณสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับประธานคณะทำงานนโยบายกรุงเทพมีกรรมการบริหารพรรคคุณรัชดาธนาดิเรกด้วยก็เปิดเวทีปราศัยใหญ่กันที่ยะลาเลยนะครับเปิดตัวยะลา3เขตคือคุณประสิทธิ์ชัยพงษ์สุวรรณสิริคุณอับดุลเลาะห์บัวและคุณณรงค์ดูดิงครับคุณจุรินทร์บอกว่าอีกไม่ถึง2เดือนแล้วเดี๋ยวจะเลือกตั้งแล้วครับเลือกตั้งครั้งนี้เป็นระบบเลือกตั้งบัตร2ใบก็เลยขอคะแนนชาวยะลาเลือกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งคนทั้งพรรคบัตร2ใบแล้วก็บอกจุดยืนของพรรคนะครับพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทั้งคนทั้งนโยบายจุดยืนทางการเมืองบอกว่ายืนหยัดกับพี่น้องชายแดนใต้ฮะทั้งปัตตานีนราธิวาสขออภัยครับปัตตานียะลานราธิวาสก็บอกมีอยู่หลายจุดยืนเช่นจุดยืนที่1บอกพรรคประชาธิปัตย์ยืนหยัดร่วมกับพี่น้องคนยะลาสนับสนุนราการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสนับสนุนให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเดินหน้าประเทศแต่ยกเว้นหมวดที่1หมวดที่2แล้วก็ไม่แตะ112 2ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนการเอาศาสนามาแบ่งแยกทางการเมืองทุกศาสนาต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติจุดยืนที่3บอกพรรคไม่ต้องการให้ใช้ความรุนแรงกับผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องการให้มีอุ้มฆ่าตัดตอนหรือกรณีกรุเซตากใบต้องไม่ย้อนรอยกลับมาหลอกหลอนคนชายแดนใต้จุดยืนที่4คือพรรคประชาธิปัตย์ประกาศนโยบายตาต่อตาฟันต่อฟันไม่เอายาเสพติดไม่สนับสนุนให้มีกัญชาเสรีใน3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็บอกเป้าหมายของพรรคยืนยันสู้ทั้ง13เขตมั่นใจคะแนนมาเป็นที่1ใน3จังหวัดชายแดนใต้อย่างแน่นอนครับกับพี่น้องชาวยะลาและจังหวัดชายแดนใต้ว่าประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนการเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือแบ่งแยกทางการเมืองเพราะเราต้องการเห็นชายแดนใต้ของเราเป็นพหุวัฒนธรรม
ที่ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้เราไม่ต้องการเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นอีกไม่ต้องการให้ใช้ความรุนแรงกับผู้บริสุทธิ์ประชาธิปัตย์ไม่ต้องการให้การอุ้มฆ่าการฆ่าตัดตอนกลือเสะตากใบมันย้อนรอยกลับมาหลอกหลอนคนชายแดนภาคใต้อีกครับประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องของยาเสพติดประชาธิปัตย์ขอประกาศยุทธศาสตร์ตาต่อตาฟันต่อฟันยาเสพติดต้องไม่มีกัญชาเสรีต้องยกเลิกในจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทยเป็นไงล่ะฮะจริงๆถ้าบอกว่าจุดยืน4ข้อเนี่ยโอ้โหมันถ้าว่ากันในทางการเมืองนะฮะบางข้อก็ข้อ1ตัดพรรคนี้ออกไปข้อ2ตัดพรรคนี้ออกไปแหม4ข้อนี้ตัดคู่แข่งไปหลายพรรคนะฮะในแง่ของนโยบายทีนี้นโยบายสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์บอกถ้าเป็นแกนนำรัฐบาลครับจะสร้างสันติภาพสู่สันติสุขให้พี่น้องคนใต้เจรจาพูดคุยทุกกลุ่มบอกตอนนี้เริ่มทำไปแล้วอดีตพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยทำมาแล้วครับสมัยคุณชวนหลีกภัยแล้วก็บอกถ้าเป็นแกนนำนะครับจะเดินหน้านโยบายการเมืองนำการทหารสร้างประชาธิปไตยท้องอิ่มสร้างอนาคตสร้างเงินสร้างชาติสร้างความรุ่งเรืองให้กับพี่น้องคนยะลาและ3จังหวัดชายแดนใต้นะฮะค่ะนอกจากทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุลินทร์ลักษณวิสิทธิ์จะมีการขึ้นเวทีประสัยใหญ่แล้วนะคะอีกท่านนึงนะคะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็เป็นผอ.เป็นผู้อำนวยการในการเตรียมการเลือกตั้งพรรคด้วยเนี่ยเรียกว่าเป็นแม่ทัพเลยในการสู้ศึกเลือกตั้งรอบนี้ของประชาธิปัตย์ก็คือคุณนิพนธ์บุญยามณีนะคะก็กล่าวประสัยบนเวทีที่ยะลาเหมือนกันบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เลือกหัวหน้าพรรคมาเนี่ยคนนั้นต้องพร้อมที่จะเป็นนายกโดยขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีเพราะจากการที่ไปนั่งบริหารงานในฐานะรัฐมนตรีหลายกระทรวงก็สามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่ค้างคาสะสมได้หมดเลยอีกทั้งยังมีการคิดงานใหม่ๆที่ประชาชนได้ประโยชน์มหาศาลที่ฝากผลงานมาถึงปัจจุบันอย่างเช่นนะนโยบายเรียนฟรีตอนไปนั่งกระทรวงศึกษาธิการการจัดให้การแข่งขันฟุตบอลProvision League จนมาเป็นอาชีพจนมาปัจจุบันที่เรียกว่าไทยแลนด์ลีกโครงการ Amazing Thailand ส่งเสริมการท่องเที่ยวจนปัจจุบันการท่องเที่ยวก็เป็นรายได้ที่สำคัญของประเทศและเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านการบริหารงานกระทรวงต่างๆมาหลายกระทรวงจนถือเป็นนักบริหารรัฐกิจมืออาชีพและเป็นส.ส.มาหลายสมัยนั้นจะช่วยนำพาประเทศไปสู่ความเจริญหมายถึงคุณจุรินทร์นะคะคุณจุรินทร์จะพาประเทศไปสู่ความเจริญเกิดความผาสุกของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนถ้าพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจค่ะโอ้อันนี้เรื่องท่องเที่ยวนี่รายได้หลักบ้านเราเลยนะฮะถ้าท่องเที่ยวดีหลายคนหลายพื้นที่ก็ปากท้องอิ่มตามไปด้วยอย่าลืมว่าก่อนโควิดนี่บ้านเราตัวเลขนักท่องเที่ยวมากลมๆ ก็คือ40ล้านก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงแล้วพรรคไหนจะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้วยนะประเภทมาไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ใช้ตังค์เยอะๆก็แล้วกันครับอีกข่าวนึงท่านผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาแข่งกันเนี่ย เลือกตั้งที่ผ่านมาหลังๆก็จะเห็นว่าคนมีชื่อเสียงดารานักร้องเนี่ยลงเยอะพอลงเยอะหลายคนก็ถามเอ๊ะมันจะเป็นคู่แข่งคืออย่างน้อยเขามีชื่อเสียงติดตัวมาแล้วอันนี้ฮะพาไปลงพื้นที่ท่านผู้ชมครับคุณจักรวีนะครับผู้สมัครส.ส.กรุงเทพกับมาดามเดียคุณวรรณยาบุญนาคก็ไปร่วมดื่มน้ำชาการกุศลแล้วก็นักข่าวก็ไปถามเอ๊ะคุณฟิล์มรัตนภูมิชนกันเนี่ยกังวลหรือเปล่าเอางานก่อนก็แล้วกันฮะประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณวัฒนยาบุญนาคนะครับพร้อมกับว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขตสวนหลวงประเวศหนองบอนพรรคประชาธิปัตย์คุณจักรวีสุทธิผลก็ไปร่วมงานดื่มน้ำชาการกุศลชื่องานสาธารณกุศลคนสวนหลวงครับจัดกันที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ครอบครัวปานเหล่งนะครับซอยอ่อนนุช39เขตสวนหลวงแล้วก็มีการไปพบปะทักทายพี่น้องชาวมุสลิมด้วยคุณวัฒนยาบอกว่าตั้งแต่ลงพื้นที่มานาเขตสวนหลวงประเวศบอกบรรยากาศดีการต้อนรับเนี่ยอบอุ่นเลยครับซึ่งในเขตสวนหลวงประเวศบอกว่าประชาชนทั้งกลุ่มที่เป็นคนพุทธคนมุสลิมเป็นชุมชนที่มีพหุวัฒนธรรมแล้วก็จะเห็นว่าเขตพื้นที่นี้มีการขยายตัวของเมืองเข้ามาประชาชนบางส่วนบางคนอาจจะปรับตัวแล้วก็รับมือกับการเข้ามาไม่ทันครับส่วนกรณีที่ตอนนี้หลายพรรคเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตสวนหลวงประเวศมีทั้งอดีตดารานักแสดงอย่างคุณฟิล์มรัตนภูมินะครับ
คุณวัฒนยาบอกว่าไม่หวั่นเกรงคือเชื่อว่าการทำงานการเมืองชื่อเสียงมันเป็นหนึ่งในปัจจัยแต่ประชาชนน่าจะมองหาคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนซึ่งอย่างผู้สมัครส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์บอกที่ผ่านมาลงพื้นที่ทำงานให้กับประชาชนต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างช่วงโควิด-19 คุณจักรวีก็ไปช่วยประชาชนมากจนพ้นเหตุการณ์ผ่านสถานการณ์มาได้เชื่อว่าจะเป็นเครื่องชี้วัดที่สำคัญแล้วคุณจักรวีเองก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานมีคุณสมบัติพร้อมมีคุณวุฒิพร้อมประสบงานการประสบการณ์การทำงานการเมืองนอกการเมืองพร้อมหมดนะฮะส่วนเจ้าตัวเองฮะก็บอกว่างานดื่มน้ำชาวันนี้มีคนมาร่วมคึกคักอบอุ่นเป็นสัญญาณที่ดีของการอยู่ร่วมกันงานดื่มน้ำชาสาธารณกุศลสวนหลวงบอกว่าจัดขึ้นทุกปีครับหารายได้ไปใช้ในกิจการกุศลรับส่งผู้ป่วยและมัสยิดในงานก็มีพวกออกร้านอาหารมีการบรรยายศาสนธรรมจากอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒินะครับกิจกรรมนี้ก็บอกว่าเป็นเจตนารมณ์นะครับที่บอกว่าของคุณอันมันฮุมฮัจยีมูมูชาม่วงดีเคยรับเป็นประธานแล้วก็ก่อตั้งกลุ่มคนสวนหลวงที่ทำเพื่อพี่น้องมาตลอดนะครับตอนที่ท่านยังมีชีวิตส่วนกรณีคุณฟิล์มเป็นคู่แข่งเจ้าตัวคุณจักรวีบอกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคนสนใจมาทำงานการเมืองพัฒนาบ้านเมืองก็รู้จักกับคุณฟิล์มมานานดีใจฮะจะได้ร่วมกันพัฒนาเขตสวนหลวงด้วยอันนี้แบบผมขอเท้าความนิดนึงได้ไหมบังเอิญประทับใจอะไรหลายๆอย่างฮะอะไรคะเมื่อก่อนเนี่ยท่านผู้ชมครับเรามีการจัดงานนะในเครือของเนชั่นแล้วก็บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นยังไงบ้างในอาการนำพวกนี้มันสร้างรายได้มหาศาลนะลองนึกภาพเราไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะเวลาที่ไปเจอพวกอะไรนะถ้าเป็นการ์ตูนภาพยนตร์หลายคนก็ไปตามรอยหรืออาหงอาหารเนี่ยบ้านเราเนี่ยของดีตัววันก่อนไปนี่ก็มีตัวแทนจากพรรคการเมืองหลายพรรคมีคุณสวัสดิ์มามีคุณศรีทามาจากไทยสร้างไทยใช่ไหมฮะมีคุณอภิสิทธิ์และสตูไกจากก้าวไกลมีคุณจิราพรจากเพื่อไทยเนี่ยมาดามเดียคุณวัฒนยาจากเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคุณตอนใช่ฮะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คือและเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยหลายๆคนคือเวลาพูดเนี่ยเขาไม่ได้พูดเปล่าๆนะขออนุญาตอย่างยกตัวอย่างมาดามเดียกับคุณจิราพรเนี่ยทุกอย่างนะต้องมีอะไรนะโครงการถ้าจะทำนะต้องมีโครงการแบบนั้นแบบนี้มีนโยบายขึ้นมาช่องทางนำเสนอจะเป็นยังไงบ้างผมก็ฟังดูแล้วเวลาใครไปปราศัยนะท่านผู้ชมฟังดีๆใครที่มาประเภทแบบกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเจาะไปเลยเราจะทำแบบนี้ด้วยนโยบายนั้น1 2 3มีอะไรเป็นหลักฐานที่เคยทำมามีอะไรที่เป็นเส้นทางสู่อนาคตแบบนี้ผมคิดว่าคนน่าจะมั่นใจได้ว่าเขาเตรียมการมาจริงๆนะนอกจากพูดเรื่องของแคมเปญคือต้องเห็นด้วยว่าวิธีปฏิบัติในการลงมือทำนี่เป็นยังไงใช่ไหมคะจริงๆหลายท่านก็พูดดีโอ้อยากให้ไปฟังย้อนหลังมากเพราะว่านั่นคือความเป็นไทยที่จะนำเสนอไปสู่สายตาระดับโลกอย่างคุณสิทธาเองก็พูดต้องทำแบบไหนอย่างคุณสวัสดิ์ก็บอกจะมีกองทุนอะไรบ้างแล้วทุกอย่างมันก็จะแปลกลับมาว่าแล้วมันจะกลายมาเป็นเงินในกระเป๋าคนไทยได้ยังไงน่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยโดยส่วนตัวดิฉันเชื่อว่าจะเป็นนโยบายเด่นๆของแต่ละพรรคการเมืองแน่นอนเพราะว่ามันก็กำลังเป็นกระแสอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเมื่อกี้นี้ย้อนไปอ่ะมาดามเดียขึ้นเวทีที่ซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีหลายพรรคด้วยประมาณ 7-8 พรรคใช่มั้ยผมไปมันมี6พรรคมี6พรรคใช่มั้ยคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมาดามเดียก็ไปผลักดันเรื่องของเห็นผลักดันหลายเรื่องนะภาพยนตร์ไทยให้ไปเวทีโลกแล้วก็มีจิวเวลรี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ประโยชน์นะหลายคนมาเที่ยวไทยเพราะอะไรเพราะดูหนังที่มีฉากถ่ายไปที่ไทยแล้วอยากมาเที่ยวอยากมาเที่ยวอย่างแบบเชียงใหม่อย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็มีหลายซีนหลายอะไรเมื่อวานก็มีไปผลักดันเรื่องของจิวเวลรี่ที่เป็นแบรนด์ไทยนะคะโอ้โหแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมากเลยนะคะมาดามเดียก็ผลักดันเรื่องนี้ด้วยทีนี้จากความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆนะคะยังไม่จบเท่านี้เพราะว่ายังมีพรรคใหญ่ๆพรรคอื่นๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอแปะไว้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยขอไปโฟกัสเรื่องของการยุบสภาหน่อยคุณผู้ชมคะเพราะว่าวันนี้20คือเขาบอกอยู่ใน3วันนี้แหละ20 21 22ในวันใดวันหนึ่งเนี่ยต้องมีการแบบยุบแน่นอนวันไหนก็วันนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นอำนาจเต็มของนายกใช่ไหมแต่คือเรื่องวันไหนก็วันนั้นมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปถามคุณธนกรวังบุญคงชนะเขาก็พูดครม.สัปดาห์ที่แล้วไงวันที่14ไงบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นครม.นัดสุดท้ายคนก็เลยมองว่าอาทนะสุดท้ายแปลว่าต้องยุบ20พรุ่งนี้คงไม่ใช่ถูกมั้ยประชุมวันอังคารคือครม.เนี่ยยังประชุมได้ต่อนะคะพรุ่งนี้ยังประชุมได้ต่อแต่จะเป็นแบบรัฐบาลรักษาการไงแต่ว่าถ้าไปฝั่งของคุณหมอชลน่านก็บอกว่าผมก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันน่ะคนใกล้ชิดก็บอกว่าน่าจะยุบ21ก็คืออยู่พรุ่งนี้รอประชุมครม.ก่อนก็หรือถ้าไปถามบางคนก็บอกดูเลิกแล้วเนี่ยเลิกแล้ววันไหนอ่ะพรุ่งนี้วันเกิดนายกนะ
แต่นายกก็บอกว่าวันเกิดจะมาโอ้โหนักข่าวก็ถามว่าวันเกิดจะวันเกิดจะมายุบสภาเลยเหรอนายกบอกว่านี่พรุ่งนี้คือของเขิงอะไรไม่ต้องให้นะเอาเป็นแค่การ์ดแค่อะไรอวยพรก็พอเดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องรับของด้วยนะคะทีนี้กลับมาว่าเอาจริงๆนะคุณผู้ชมคนข้ามช็อตไปแล้วแหละเรื่องยุบสภายังไงเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นข้ามช็อตไปดูวันเลือกตั้งดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างนี้นะคะในช่วงวัน2วันนี้ประกาศยุบเมื่อไหร่ไทม์ไลน์หลังจากยุบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่านะคะว่าขั้นตอนนะคะว่าพอประกาศยุบสภาเสร็จแล้วขั้นตอนอะไรยังไงจะต้องมีการประกาศวันเลือกตั้งอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้ไปดูไทม์ไลน์แบบเต็มๆกันนะคะว่าขั้นตอนนับจากเมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะทางกกต.ก็จะต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปนะคะโดยที่คือถ้ายุบปุ๊บเนี่ยเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายใน45วันนะคะหรืออย่างช้าที่สุดก็จะต้องไม่เกิน60วันนะคะทีนี้เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้วเนี่ยตามกฎหมายกกต.ก็จะต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งแล้วก็วันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใน5วันนับแต่วันยุบสภานะคะก็คือว่าพอยุบสภาเมื่อไหร่อีก5วันน่ะนับไปเลยอีก5วันเราจะเห็นว่าวันเลือกตั้งเนี่ยวันไหนกันแน่เพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นวันที่7หรือวันที่14พฤษภาคมแต่น้ำหนักดูแล้วน่าจะเป็น14นะก็เอาว่าเรา 99.9999มาภายในไม่เกินวันพุธนี้ก่อนนะฮะจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างแต่ส่วนเรื่องวันอย่างที่บอกไปว่ามันโอกาสยุบมากกว่าอยู่ครบวาระอยู่แล้วเพราะว่ามีเหตุผลทางการเมืองด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนคู่เดียวก็แล้วกันนะคะเพราะว่าประเด็นเรื่องยุบสภาเนี่ยเดี๋ยวทั้งแพ็คเนี้ยถ้ารอมีแบบเซอร์ไพรส์เข้ามารายงานสดเมื่อไหร่เดี๋ยวไปเล่าทั้งหมดนี้ให้ฟังกันเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยกันบ้างเพราะว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนอกจากวันศุกร์เปิดเวทีใหญ่อีเวนต์ใหญ่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตครบละ400เขต400คนใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์ก็ไปโซนตะวันออกไปทั้งชลบุรีแล้วก็ระยองแต่เมื่อวานนี้ที่ระยองคุณนุ้งอิงไม่ได้ไปแต่โฟนอินเข้ามาแล้วเดี๋ยวให้รอฟังนะการโฟนอินเข้ามามีพลังแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะกลับมาช่วงนี้ยังอยู่ที่โหมดการเมืองนะคะพาไปดูเคลื่อนความเคลื่อนไหวของพรรคอื่นๆบ้างนะคะอย่างพรรคใหญ่ๆเช่นเพื่อไทยโอ้ความเคลื่อนไหวเขาเยอะนะวันศุกร์นี้แบบเปิดซีนแบบอีเวนต์ใหญ่มากนะคะที่ธรรมศาสตร์รังสิตอ่ะคิดคุณกวางยังบอกว่าให้มองข้ามช็อตนี่ผมไม่ได้คุยอาทิตย์ที่แล้วเลยนะนี่รอ5เมษายนใช่ก็ที่ข้ามช็อตตอนนี้มันข้ามช็อตไปหลายเรื่องจนคนรอดูว่าเมื่อไหร่เพื่อไทยจะเปิดตัวแคนดิเดตนายกทั้ง3คนบอกเลยนะอะไรนะจะเปิดตัวแคนดิเดต3คนแล้วบอกจะเป็นพรรคเดียวด้วยที่มีแคนดิเดต3คนที่เหลือเนี่ยไม่ถึงใช่เขาบอกว่าจะเปิดคือเขาจะเอาเต็มโควต้าเลยที่เราได้ยินมาว่าคุณนุ้งอิง1คุณเศรษฐา2แต่คนที่3นี่ก็ยังไม่รู้มีข่าวทั้งว่าเป็นสอเสือตัวใหญ่เป็นคุณสุรเกียรติ เสถียรไทยไหมเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริไหมหรือจะเป็นคุณหมอชลน่านสีแก้วเองหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครกันแน่นะคะแต่บอกอาจจะมีหมอมิ้งหมอมิ้งหรือเปล่านะคะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นใครหรือจะมีอักษรย่ออื่นๆอองอ่างอะไรไหมนะคะก็พยายามจะตีความกันไปปฏิชาติเหรอคะคุณหรือเปล่าคุณเป็นสมาชิกเขาหรือยังไม่เป็นสมาชิกค่ะทีเนี้ยก็มีการเปิดวันมาแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศเมื่อไหร่นะคะก็คือ5เมษายนนะคะเรื่องนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะเมื่อวานนี้คุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะก็เตรียมการเอาไว้ละบอกว่าคือยังไงก็ต้องหลังยุบสภาแน่นอนมันก็จะใกล้ยุบแล้วใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้น5เมษายนเดี๋ยวเปิดตัวแล้วแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยคุณหมอชลน่านเนี่ยบอกแบบนี้เลยนะคะว่าการเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคจะเสนอแคนดิเดตนายกครบถ้วนตามที่กำหนด3รายชื่อซึ่งหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยตัวแทนประจำจังหวัดและตัวแทนสาขาพรรคจะให้ความเห็นชอบแล้วก็ตัดสินใจเคาะ3รายชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการในวันที่5เมษายนนี้คือมันไม่ได้แปลว่าอาจจะมาประกาศว่าใครคือมันต้องผ่านเข้าที่ประชุมของมติพรรคออกมาด้วยนะคะทีนี้ก็จะประชุมกันวันที่5หมอชลน่านบอกต่อนะคะบอกว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดนะว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยจะต้องเป็นส.ส.เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแนวทางแล้วล่ะของแต่ละพรรคการเมืองแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณหมอชลน่านบอกว่าคือผมเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องพิจารณาให้แคนดิเดตนายกลงสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วยนะเพราะพรรคเพื่อไทยเคยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายกต้องมาจากส.ส.นักข่าวก็เลยถามตรงนี้นะคะบอกว่า
คนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยที่เป็นข่าวในตอนนี้ก็อาจจะลงสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อคือเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ด้วยใช่ไหมอ่ะถ้างั้นอ่ะถ้าเปิดออกมาแล้วต้องเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ด้วยใช่ไหมคือในคำถามนี้มันมีนัยยะอยู่ไงเพราะว่าแคนดิเดตเราคิดว่าให้คุณนุ้งอิงเป็นแคนดิเดตหรือเปล่าคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตไหมถ้าบอกว่าแคนดิเดตจะต้องเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ด้วยหรือเปล่างั้นแปลว่าคุณนุ้งอิงจะลงไหมอ่ะคือถ้าพูดอย่างนี้คุณเศรษฐาสามอันดับแรกก็คือต้องอยู่ปาร์ตี้ลิสต์เพราะว่าถ้าไปเขตอาจจะไม่ได้แล้วถ้าไปปาร์ตี้ลิสต์อันดับหลังๆก็ไม่ชัวร์อีกเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์เลย3อันดับแรกต้องมานะถ้าพูดแบบนี้ค่ะทีนี้คุณหมอชลน่านก็แบบบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของตนเพราะพรรคยังไม่ได้ประชุมเรื่องนี้ซึ่งหากแคนดิเดตนายกจะต้องลงสมัครสสบัญชีรายชื่อด้วยก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อก่อนก็คือต้องถามเจ้าตัวก่อนว่ายอมไหมที่จะลงเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ด้วยพรรคยังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะผมเห็นว่าควรเพราะเราเองเคยยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้ว่าส.ส.ควรจะมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับก็ต้องถามเจ้าตัวเขาด้วยเพราะว่าการเสนอชื่อให้เขาเป็นบัญชีรายชื่อก็ดีหรือเสนอเป็นผู้ซึ่งจะประสงค์นะครับถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องได้รับความยินยอมนะครับต้องได้รับความยินยอมมีหนังสือยินยอมชัดเจนนะครับก็จริงๆร้องขอนะครับในความเห็นผมเนี่ยพลเอกประยุทธ์เมื่อเปิดช่องว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับสภาด้วยถ้าคุณจะมาเป็นผู้แทนนี่คุณจะรู้เห็นเลยครับว่าสภามีความคือที่คุณหมอชลน่านพูดเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นจับได้หลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะเอาอย่างพรรคอื่นก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปข่าวคุณเศรษฐาต่อเนี่ยคือทำไมถึงพูดว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยแคนดิเดตควรต้องเป็นส.ส.อย่าลืมนะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์เข้าเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติแต่ยังไม่รู้จะลงปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติบอกว่าเอาล่ะมันควรจะต้องยึดโยงกันในระบอบประชาธิปไตยผู้นำควรต้องเป็นส.ส.คำถามถ้าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เป็นส.ส.แล้วบังเอิญจับพลัดจับผลูผมไม่รู้นะฮะใครจะเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านคือถ้าบิ๊กตู่เป็นนายกก็โอเคแต่ถ้าเกิดบิ๊กตู่เป็นฝ่ายค้านอาทีนี้ฮะถ้าเป็นส.ส.มันยึดโยงนะนึกภาพบิ๊กตู่เป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วต้องอภิปรายสิหลายคนบอกมันจะเป็นการยึดโยงที่เรียกว่ารวมไทยสร้างชาติจะทำยังไงค่ะมันมี2มิตินะคะคุณผู้ชมอันที่1ก่อนเลยว่าบิ๊กตู่จะลงสมัครเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หรือเปล่านะคะซึ่งมันมีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าโอ้ถ้าลงนี่ก็คือว่าแปลว่าจะมาเป็นแบบโอ้โหนักการเมืองแบบเต็มตัวนะเพราะว่าเข้าสภาด้วยนะไม่ใช่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตอย่างเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านจริงๆบางคนก็วิเคราะห์แต่ว่าอาจจะลาออกมั้ยอ่ะนี่ไงแล้วถ้าลาออกก็เป็นประเด็นอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงละกันที่เพื่อไทยก็เป็นการหยิบยกมาว่าแคนดิเดตควรเป็นส.ส.ครับทีนี้ขยับกลับมาเพื่อไทยบ้างคืออย่างที่คุณกวางบอกแหละท่านผู้ชมครับว่าถ้าเป็นแบบนี้อีกเคสนึงก็คือคุณอุ้งอิงจะลงเป็นปาร์ตี้ลิสต์ไหมเพราะว่าอย่างตอนที่ไประยองในคุณเศรษฐาก็ขึ้นเวทีคุณอุ้งอิงมาแต่มาเป็นโฟนไม่ได้มาเองนะฮะคือก็บอกว่าอายุครรภ์เนี่ย8เดือนถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยจะลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ครับเพื่อไทยเข้าไปฮะลงพื้นที่หาเสียงในภาคตะวันออกช่วงเย็นฮะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินก็ปราศัยอันนี้บอกอยู่ที่เวทีลานหมู่บ้านเพลินใจ5นะครับข้างขนส่งใหม่ที่ระยองคุณเศรษฐาบอกเชื่อมั่นในอำนาจประชาชนรังเกียจการรัฐประหารรังเกียจดอกผลของรัฐประหารด้วย8ปีที่ผ่านมาอันนี้พูดที่ระยองก็เลยบอกว่าคนชาวประมงเนี่ยสูญเสียโอกาสการค้ายาเสพติดระบาดหนักราคาสินค้าเกษตรตกต่ำท่องเที่ยวเนี่ยโควิดหมดไปแล้วเนี่ยแต่ท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นเท่าที่ควรเลยเป็นความบกพร่องผู้นำประเทศ8ปีที่ผ่านมาทั้งเงียบสงบและเงียบสงัดกระเป๋าก็แห้งแหมคำคุณเศรษฐานะแล้วก็บอกสสในพื้นที่อย่างในระยองเนี่ยก็เป็นสสรัฐบาลแต่แก้ปัญหาไม่ได้ทำไม่เป็นวันนี้คนต้องเลือกประชาชนต้องเลือกคนที่ทำได้ทำเป็นนะฮะคุณเศรษฐาเขาบอกว่านโยบายของเพื่อไทยนะที่เพิ่งเปิดตัวไปเช่นบอกว่าเติมเงินในกระเป๋าดิจิตอลให้กับประชาชนที่อายุ16ขึ้นไปเติมเงินให้ครอบครัวที่รายได้ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือนถ้าอยากให้นโยบายทำได้จริงคนระยองต้องเลือกเพื่อไทยทั้ง5เขตยกจังหวัดเดี๋ยวฟังตรงนี้ก่อนละกันคุณเศรษฐาครับ8ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราโดนอะไรมาบ้างยาเสพติดแพร่หลายกระจายไปทุกหย่อมหญ้านะครับลูกหลานเราติดยากันเต็มไปหมดหนี้สินเป็นยังไงครับราคาพืชผลไม่ดี
ประสิทธิผลต่ำรายได้ต่ำหนี้ขึ้นสูงไปอีกพอเถอะครับ8ปีที่ผ่านมาขอเลยนะครับผมว่าไม่ไหวแล้วเงียบสงบใช่ไหมครับเงียบสงบเงียบสงัดนะครับกระเป๋าแห้งด้วยส.ส.ที่ผ่านมาเขาทำงานให้ภาครัฐบาลหมดไม่มีใครเป็นฝ่ายค้านทำไมเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้ครับทำไม่เป็นอธิบายให้ฟังตลอดเวลาว่าทำไมถึงทำไม่ได้ท่านเลือกเขามาให้อธิบายเหรอครับว่าทำไมถึงทำไม่ได้หรือว่าท่านเลือกเขามาว่าให้ทำให้ได้เนี่ยฮะอีกคนหนึ่งครับคุณอุ้งอิงนะครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับไม่ได้ลงพื้นที่เองด้วยตัวเองแต่โฟนอินไปคุณอิงบอกคือตัวไม่ได้ไปแต่ใจนะอยู่ตรงนั้นได้ยินเสียงคนระยองก็ดีใจแล้วก็บอกว่าที่ไม่ได้ไปเพราะว่าอีก4วันอายุครรภ์จะครบ8เดือนฮะทีนี้คุณหมอเขากลัวกังวลว่าเดี๋ยวจะคลอดเร็วเหมือนคนแรกหมอก็เลยขอไม่ให้เดินทางไกลคุณนิ้งก็บอกฝากใจมาบอกคนระยองว่าถ้าคลอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาครอบครัวไปเที่ยวนะฮะแล้วก็บอกว่าเพื่อไทยเองอยากให้คนระยองมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นขอให้เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคเอาให้แลนด์สไลด์แล้วก็บอกขอบคุณมาฟังการปราศรัยล้นหลามเลยมันเราพูดคุณอุ้งอิงหน้าขึ้นคุณจตุพรท่านผู้ชมจะงงเดี๋ยวฟังคุณอุ้งอิงก่อนแล้วเดี๋ยวผมบอกว่าคุณจตุพรกำลังทำอะไรฮะพี่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวระยองตัวไม่ได้ไปแต่ใจอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหได้ยินเสียงก็ดีใจแล้วค่ะอีก4วันจะครบ8เดือนคุณหมอบอกว่ากลัวจะคลอดเร็วเหมือนคนแรกเลยไม่ให้เดินทางไกลค่ะแต่ขอส่งใจไปให้พี่น้องชาวระยองและผู้สมัครทั้ง5เขตนะคะขอพี่น้องเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคให้แลนด์สไลด์ได้ไหมคะอันนี้ก็คุณอุ้งอิงโฟนอินเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับแต่เนี่ยคือที่ถือโทรศัพท์อยู่นะครับคือผอ.ครอบครัวคุณเต้นณัฐวุฒินะฮะคือลีลาแมสก็รู้อยู่แล้วนะเวลาแกตอนขึ้นเวทีนี่ก็บอกว่าเป็นคนที่โทรหาตรงหานายกได้เลยนะเดี๋ยวลองดูก่อนละกันท่านผู้ชมฮะลีลาผอ.ครอบครัวพี่น้องที่เคารพครับณัฐวุฒินี่ก็ไม่ธรรมดาโทรศัพท์นี่สามารถโทรหาว่าที่นายกได้เหมือนกันครับพี่เศรษฐาพี่มีเบอร์โทรไหมครับผมจะบันทึกไว้ก่อนพี่น้องแต่ผมจะโทรหาว่าที่นายกจากการเลือกตั้งเท่านั้นแหละครับไอ้ประเภทไปยึดอำนาจเข้ามาแล้วเขียนกติกาสืบทอดอำนาจเด็ดจ้างหลายพันผมก็ไม่มีวันโทรหาพี่น้องที่เคารพครับณัฐวุฒินี่ก็ไม่ธรรมดาโทรศัพท์นี่สามารถโทรหาว่าที่นายกได้เหมือนกันครับพี่เศรษฐาพี่มีเบอร์โทรเห็นไหมคะหันไปถามคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาตอบเลยแบบว่าไม่มีผมไม่มีเบอร์กะนี่คือเมมทั้งสองคนเลยนะนี่ต้องบอกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะใช่ค่ะเห็นลีลาดูสิคะของแต่ละคนนะคะเมื่อกี้คุณเศรษฐาลีลาของคุณเศรษฐาหลังๆเนี่ยขึ้นเวทีประสัยหลายคนก็บอกโอ้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นสลับภาพของนักธุรกิจไปหมดเลยส่วนคุณนุ้งอิงเนี่ยจริงๆวันเสาร์ขึ้นเวทีนะคะขึ้นเวทีวันเสาร์ที่จังหวัดชลบุรีนะคะตอนนั้นก็มีการมอบข้าวหลามบนเวทีด้วยบางคนบอกทำไมต้องเป็นข้าวหลามเพราะเขาต้องการเสียงล้นหลามก็เลยมอบข้าวหลามเพราะว่าที่ผู้สมัครเป็นคนหนองมนด้วยแต่เมื่อวานนี้อาจจะด้วยร่างกายที่แบบวีคเนี้ยอุ้มท้องครบ8เดือนแล้วคุณหมอบอกว่ากลัวว่าจะคลอดเร็วกลัวว่าเดี๋ยวจะคลอดเร็วเหมือนคนแรกหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้ขึ้นเวทีปราศัยแต่ก็เป็นโฟนอินเข้ามาอย่างที่บอกนะคะทีนี้เราไปต่อนะคะกับลีลาของคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะคะผอ.ครอบครัวเพื่อไทยใช่มั้ยเพราะว่าบนเวทีเนี่ยนอกจากจะมีเบอร์โทรหาว่าที่นายกหันไปถามคุณเศรษฐาแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยพูดไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะคือบอกแบบนี้คุณผู้ชมคะบอกว่าเนี่ยนานๆนะจะได้มาจังหวัดระยองสักทีเลยอยากขอพูดตรงๆว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยตั้งใจมาหาเสียงไม่เหมือนพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ไปไหนไม่เคยยอมรับว่ามาหาเสียงเอาแต่อ้างว่ามาในฐานะนายกมันจะอายอะไรนักหนาเข้าใจว่าตอนนี้คือฤดูเลือกตั้งแล้วพี่น้องถามผมว่าเขาจะยุบสภาวันไหน20 21หรือ22ผมไม่ทราบแล้วก็ไม่สนใจแล้วเหลือไม่กี่วันคุณยุบเอาตามสบายแต่ผมมีเรื่องใหญ่จะประชาสัมพันธ์ให้รับทราบขณะนี้
พลันที่แน่ใจว่ายังไงพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาแน่ภายใน 2-3 วันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือร้านขายประทัดทั่วประเทศไทยยอดขายประทัดสูงขึ้นเป็นประวัติการมีรายงานมาจากหลายพื้นที่ครับว่าขณะนี้คนไปซื้อประทัดตุนไว้ข้างบ้านกะว่าวันไหนยุบสภาจุดประทัดไล่วันนั้นเลยครับเนี่ยบอกค่ะบอกว่าคนซื้อประทัดตุนไว้ยุบเมื่อไหร่คนจะจุดประทัดจุดประทัดไล่อย่างนี้ใช่ไหมหรือจุดพลุเฉลิมฉลองอะไรประมาณนี้ถูกไหมแต่ฟังเสียงคุณมันจุดประทัดไล่มากกว่าใช่ไหมคะทีนี้อีกตอนนึงนะคะลีลาของนักโต้วาทีเก่าอย่างคุณณัฐวุฒิยังบอกได้ว่าเนี่ยจังหวัดระยองเนี่ยนะมีผีเสื้อสมุทรเป็นตำนานส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีนายผีเสื้อประยุทธ์ทำท่าห่วงเก้าอี้นายกควรพอได้แล้วถ้าอยากนั่งให้มาตอนวันเด็กเพื่อปล่อยให้เพื่อไทยทำงานดีกว่าโอ้โหลองฟังดูค่ะในทะเลระยองเนี่ยนางผีเสื้อสมุทรในทำเนียบรัฐบาลนายผีเสื้อประยุทธ์นางผีเสื้อสมุทรทำท่าอย่างนี้เพราะหวงพระอภัยมณีนายผีเสื้อประยุทธ์ทำท่าแบบนี้เพราะหวงเก้าอี้นายยกครับท่านที่เคารพแต่ผมว่าพอแล้วอยากนั่งต่อรอมานั่งวันเด็กเถอะอ๋อเขาล้อแบบโทนเสียงด้วยไงผีเสื้อสมุทรกับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประยุทธ์สูงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะก็ลีลาค่ะของแต่ละคนไม่ธรรมดาเอาในส่วนของเพื่อไทยก็น่าจะประมาณนี้นะคะที่จัดเวทีใหญ่ๆไปแต่จริงๆจะว่าไปนะวันศุกร์ที่ฉันอยู่ตอนแถลงที่เขาเปิดตัว400เขตเนี่ยคือเขาเก็บไฮไลท์ก็คือว่าเก็บคุณเศรษฐาเนี่ยให้ขึ้นมาเปิดตัวเนี่ยที่หลังสุดเลยนะเลยตอนนี้มีกระแสข่าวว่าหรือว่าคุณเศรษฐาจะเป็นว่าที่นายกของเพื่อไทยมากกว่าคุณอุ๊งอิงด้วยซ้ำไปครับก็อาจจะมีการสับแต่อย่างที่บอกไปตราบใดยังไม่เปิดก็คือยังไม่รู้ใช่เอาถึงว่าชื่อคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งทุกคนฟันธง 100% ด้วยซ้ำไปแต่เพื่อไทยเองบอกต้องผ่านกรรมการก่อนใช่ๆอันนี้คือแคนดิเดตใช่มาแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วจริงๆการจะผลักดันให้เป็นนายกจริงๆมีการวิเคราะห์ไว้ด้วยไงบอกว่าคืออย่างคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณใช่มั้ยคะคือถอดแบบคุณพ่อมาเลยแล้วเขาบอกว่าหน้าตาเนี่ยคือในลูก3คนคุณอุ๊งอิ๊งก็เหมือนมากที่สุดแล้วอาจจะเป็นการเหมือนให้คุณอุ๊งอิ๊งมาก่อนเนี่ยเพื่อเป็นการดึงฐานเสียงช่วงแรกๆหรือเปล่าในเรื่องของการผลักดันทั้งกลยุทธ์แลนสไลด์ทั้งเรื่องของการดึงฐานเสียงของกลุ่มคนเสื้อแดงกลับมาด้วยแต่ว่าพอถึงเวลาช่วงนี้จริงๆต้องบอกว่าอย่างวีคเนี้ยก็8เดือนก็ใกล้คลอดพอช่วงเลือกตั้งอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเหตุผลหรืออุปสรรคอะไรด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือความบังเอิญก็ตามเนี่ยความเป็นแม่ลูกอ่อนความเป็นแม่ลูกอ่อนจะต้องดูแลลูกความเป็นแม่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เอามาใช้ได้เหมือนกันนะก็ยังไงเดี๋ยวรอ5เมษาสำหรับเพื่อนไทยคือเราวิเคราะห์ได้แต่ว่าฟันธงจริงๆก็คือรอเปิดตัวเนี่ยนะครับแต่จริงๆคุณณัฐวุฒิมีพาดพิงไปโรงเรียนสาธิตด้วยนะที่2พรรคอ่ะถ้านายกก็รวมไทยสร้างชาติถ้าโรงเรียนสาธิตนี่ไม่รู้ไปพรรคไหนนะสาธิตเหรอคะพอระยองนี่คือตระกูลปิตุเตชะใช่ไหมคะแบบผมสามารถปิตุเตไม่ถามไงเป็นคำถามครับส่วนอีกพักหนึ่งครับก้าวไกลบ้างก็แล้วกันท่านผู้ชมครับคือหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเธอเพื่อไทยจะแลนสไลด์จริงไม่ต้องเอาว่า310นะเอาแค่250เองเนี่ยแล้วก้าวไกลอยู่ตรงไหนหลังๆเพื่อไทยบอกประกาศขอ310เอายิ่งตั้งคำถามใหญ่แล้วก้าวไกลจะได้เท่าไหร่นี่ก้าวไกลเขาก็เลยบอกว่ายังไงได้มากกว่าตอนอนาคตใหม่แน่ๆแล้วเตรียมเปิดโฉม7ขุนพลเศรษฐกิจเลยครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับบอกว่าพร้อมเลยฮะเดี๋ยวจะมี primary vote คัดผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลทั่วประเทศก็จะไปจบในสัปดาห์หน้าใช้เวลา7วันก็น่าจะเสร็จทีนี้เลขาพรรคก้าวไกลครับบอกว่าพอเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการคณะกรรมการสรรหาพรรคคณะกรรมการบริหารตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก็สามารถประกาศรายชื่อได้ทีนี้ครับบอกว่า22มีนาคมก้าวไกลจะเปิดตัวทีมเศรษฐกิจก้าวไกลมี7คนมีทั้งนักธุรกิจนักวิชาการทั้งจุลภาคมหาภาคเศรษฐกิจชนบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็ดิจิตอลฮะบอกพร้อมหมดเลยมีส่วนผสมทั้งคนรุ่นใหม่คนมีประสบการณ์มั่นใจว่าครบเครื่องกว่าสมัยอนาคตใหม่แน่ๆแล้วก็ยังพูดถึงนิด้าโพฮะเมื่อกี้จริงๆเพื่อไทยก็พูดนะเพราะว่านิด้าโพสำรวจมาตอนหลังเนี่ยให้เลือกไม่ใช่ให้เลือกฮะประชาชนที่บอกจะเลือกทั้งพรรคทั้งเขตของเพื่อไทยเนี่ย 48-49%
ก็เกือบครึ่งอ่ะทีนี้ของก้าวไกลเองก็บอกเป็นอันดับ2ฮะก็บอกเป็นเครื่องยืนยันผลงานพรรคว่าดีขึ้นเรื่อยๆส่วนช่วงก่อนสงกรานต์ฮะแกนนำพรรคจะเดินสายครบ77จังหวัดทั่วประเทศตามยุทธศาสตร์หาเสียงแล้วก็บอกมั่นใจมีความแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นชัดมากก็จะมีการช่วงระเบิดความนิยมช่วงโค้งสุดท้ายหลังสงกรานต์นะครับส่วนบอกว่าที่ผ่านมาในเขตยุทธศาสตร์บอกมีอยู่ในมือแล้ว100กว่าเขตต้องไปช่วงชิงให้ได้พอถามถึงโพลที่ทางก้าวไกลเคยทำเขาบอกว่าคะแนนส่วนตัวหัวหน้าพรรคกับนิยมพรรคแตกต่างกันมากไหมกับนิด้าโพลที่ทำออกมาคุณชนะบอกว่าสำรวจความนิยมหลังจากเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งเห็นหน้าตาผู้สมัครผลที่ออกมาจะใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดคือว่าไงตอนนี้หลายพรรคบางพื้นที่ยังไม่ได้เปิดครับเวลาที่คะแนนอาจจะนำอาจจะตามเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าถ้าเปิดครบๆแล้วเนี่ยคนที่นำอาจจะโดนหารคะแนนก็ได้หรือคนที่ตามพอเปิดครบๆปุ๊บเปิดมาอ้าวพรรคอื่นไม่มีตัวเลือกคะแนนอาจจะดีก็ได้เดี๋ยวรอดูละกันครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างนิด้าโพที่เปิดข้อมูลล่าสุดการสำรวจมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเพื่อไทยนำมาแล้วก็ตามมาด้วยพรรคก้าวไกลนี่นะคะอย่างถ้าเป็นบุคคลด้วยนะบุคคลเนี่ยคุณอุ้งอิงอันดับ1 38% ตามมาด้วยคุณพิธาอันดับ2นะตัวเปอร์เซ็นต์ก็จะใกล้ๆกับพลเอกประยุทธ์เลยที่มาอันดับ3นะคะส่วนถ้าพรรคเนี่ยเห็นมั้ยคะพรรคเพื่อไทยสีแดงเนี่ยมาก่อนเลยตั้ง 49% เลยนะก็คือตอนนี้ถ้าดู3อันดับแรกนะฮะทั้งคนทั้งพรรคเริ่มมาด้วยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแรกสับสนใครจะเป็นคนดีใครจะอะไรบางทีคนมาพรรคไม่มาพรรคมาคนไม่มาอันนี้ถ้าพูดถึง3อันดับแรกเนี่ยชัดเจนฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณผู้ชมคะเราจะพาไปพูดคุยกับอีกพรรคนึงนะคะก็คือพรรคเส้นได้บางคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าเขาตั้งพรรคใหม่แต่ต้องบอกว่าคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเขาเคยอยู่ก้าวไกลมาก่อนนะคะเป็นคนก้าวไกลมาก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะได้ฟังมุมมองที่หลากหลายทั้งพักใหม่พักเส้นได้ของตัวเองและมุมมองในฐานะคนอดีตของก้าวไกลด้วยว่าเขามองกลับไปที่บ้านหลังเก่านี้เป็นยังไงนะคะพูดคุยกันนะคะคุณคริสโปรตระนันหัวหน้าพักเส้นได้ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณคริสคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกวางครับสวัสดีคุณอ๋องครับค่ะก่อนอื่นเพื่อป้องกันความสับสนนะคะมีข่าวว่าคุณคริสจะไปภูมิใจไทยหรือเปล่าอะไรยังไงขอยืนยันชัดเจนตรงนี้ว่าไม่ได้ไปใช่ไหมแล้วก็คือไปตั้งพักใหม่ของตัวเองถูกไหมคะครับก็ผมลาออกจากก้าวไกลมานะครับก็คือพวกผมเนี่ยตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มเส้นได้ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากตอนที่วิกฤตโควิดตอนนั้นนะฮะแล้วก็แต่ว่าเผอิญว่ามีอีกกลุ่มนึงที่ช่วยเรื่องวิกฤตโควิดเหมือนกันชื่อกลุ่มสายใหม่ต้องรอดสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเขายกไปภูมิใจไทยทั้งหมดส่วนกลุ่มเส้นได้เนี่ยเรายกออกมาจากก้าวไกลแล้วก็ออกมาตั้งพรรคใหม่กันนะครับค่ะต้องแยกกันระหว่างสายใหม่กับเส้นได้ถูกไหมคะเส้นได้ตอนนี้มาตั้งพรรคใหม่แล้วใช่ครับมีคนสับสนมากครับเพราะว่าเนื่องจากจริงๆบอกว่าเส้นได้กับสายใหม่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าจริงๆสายใหม่เนี่ยคือเขามาจากเขตสายใหม่ส่วนใหญ่เขาช่วยคนในเขตสายใหม่ครับส่วนเส้นได้เนี่ยเราคอนเซ็ปต์คือเหมือนกับคนแต่ละคนเป็นเส้นได้เส้นเล็กๆถ้ามารวมกันก็เป็นสายป่านทำอะไรได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับทำอะไรได้ยิ่งใหญ่เลยครับค่ะงั้นก่อนจะถามเป็นมุมมองในฐานะบ้านเก่าอะนะคะขอถามในมุมของพรรคเส้นได้ก่อนตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาจุดแข็งของพรรคเส้นได้คืออะไรแล้วจะส่งลงสมัครตัวเลขอะไรวางไว้ยังไงคะครับก็เรียนคุณกวางแบบนี้ครับว่าจริงๆจุดแข็งของพรรคเส้นได้เนี่ยคือเส้นได้เนี่ยเกิดจากการรวมตัวของประชาชนที่ตอนนั้นช่วยเหลือกันเองโดยที่ไม่เคยพึ่งพิงรัฐเพราะงั้นจุดยืนใหญ่ของเราคือประชาชนต้องเข้มแข็งโดยไม่จำเป็นต้องรอคอยภาษีที่เอาเงินมาแจกของรัฐนะครับตอนนี้คือพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยแจกเงินกันหมดบางคนบอกจะทำรัฐสวัสดิการบางคนบอกว่าจะเอาเงินมาใส่บัตรคนจนพรรคขึ้นได้เนี่ยปฏิเสธนโยบายเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศเนี่ยต้องแก้ไขที่ปัญหารากฐานจริงๆนะครับครับถ้าจะพูดอย่างนั้นครับคุณคริสครับว่าตรงๆการเมืองไทยถ้าเกิดว่าเป็นแค่สสไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยจะขยับขับเคลื่อนนโยบายได้ยังไงตรงนี้คาดหวังการเข้าสภาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วสิ่งที่คิดจะมีโอกาสกลายไปเป็นนโยบายรัฐบาลได้ไหมก็จริงๆแล้วเราคาดหวังนะฮะว่าจะได้สสเนี่ยคือเราเล็งที่ปัดบัญชีรายชื่อเนี่ยที่หลายคนเห็นว่ามันเป็นวิกฤตเนี่ยเราเห็นว่าเป็นโอกาสคือทุกคนที่ฟังในชั้นอยู่ตอนนี้ถ้าชอบนโยบายพรรคเส้นได้เนี่ยสามารถกาบัตรใบ2หรือบัตรปาร์ตี้ลิสต์ได้เลยครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เราหวังไว้ที่ประมาณ 5% ของทั้งประเทศคืออยู่ประมาณสัก2ล้านเสียงนะครับส่วนตัวสสเขตเนี่ยเราหวังในเขตเมืองใหญ่อย่างเช่นกทมที่เรามีการทำพื้นที่ที่เข้มแข็งตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณคือตอนนี้หวังประมาณ10เขตครับจาก30เขตครับค่ะอย่างเช่นอะไรอ่ะ10 10เขตอย่างเช่นเขตไหนคะที่ลงพื้นที่บ่อยเขตที่เราได้
ได้มาคราวที่แล้วนะครับคราวแล้วกลุ่มเส้นได้ชนะสกมาเนี่ยชนะมา4เขตคือเขตราชเทวีเขตพญาไทเขตจตุจักรแล้วก็เขตวัฒนาครับส่วนมีเขตอีกจำนวนหนึ่งที่เราไม่ชนะแต่เราเกือบชนะมีเขตดินแดงเขตห้วยขวางเขตวังทองหลางแล้วก็มีเขตบางกอกน้อยเขตบางพลัดครับตรงนี้คือเขตที่เรามุ่งหวังครับค่ะแล้วที่กกต.เขาแบ่งเขตใหม่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยขีดเส้นใหม่อะไรเอ่ยที่มันต่างไปจากตอนปี62ด้วยตรงนี้มีปัญหาไหมคะกระทบไหมคะคือจริงๆแล้วผมคิดว่ากระทบทุกพักเลยนะฮะแต่ว่าเส้นได้เนี่ยไม่ย่อท้อครับไม่ว่าจะกกต.เนี่ยจะแบ่งเขตอย่างไรเนี่ยเรามีคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เรามีอาสาสมัครที่ร่วมทำงานกับเราคือครับเส้นได้เนี่ยคือมีจุดเด่นคือเราลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดมากนะฮะก็คือเราสัมผัสกับคนกทม.อย่างจริงจังแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในชุมชนแออัดครับครับคุณคริสครับเมื่อกี้ที่บอกว่า10เขตเองรวมไปถึงถ้าดูคะแนนโดยรวมแล้วเนี่ยประชาโหวตอาจจะได้ประมาณสัก2ล้านประมาณ 5% คือถ้าได้ตัวเลขนี้จริงเนี่ยอย่าเรียกพรรคขนาดเล็กนี่คือเป็นพรรคขนาดกลางแล้วนะคุณคริสก็คือเราหวังครับเราหวังครับก็คืออันนี้ทั้งหมดว่าจะเป็นกลางหรือใหญ่หรืออะไรเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมตั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยวันแรกๆผมร่วมตั้งพรรคกับคุณธนาธรเนี่ยประมาณสักเดือน10ปี61ยังไม่มีใครจําชื่อพรรคอนาคตใหม่ได้เลยครับผมคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยต้องรอจนถึงจังหวะจริงๆแล้วเดี๋ยวจะเห็นเองว่าพรรคไหนจะแสงมันจะส่องออกมาอะไรเงี้ยครับครับคุณคริสครับถ้าเกิดดูแล้วเปรียบเทียบกันไปนะครับในฝั่งของนิยมแบบด้านหนึ่งผมจะคำนี้ก็แล้วกันเพื่อไทยเองก็บอกว่ายังมีฐานของคนนิยมทับซ้อนกับก้าวไกลอยู่เลยเส้นได้เองฐานความนิยมหรือคนที่จะโหวตเตอร์ให้เนี่ยจะไปทับซ้อนกับทั้งก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยไหมจริงๆผมเชื่อว่าไม่นะครับคืออาจจะมีบางส่วนที่เป็นแฟนก้าวไกลที่ชอบกลุ่มเส้นได้ที่ตอนที่ทำงานอยู่ในพรรคก้าวไกลบ้างแต่ว่าจริงไม่มากนะจริงๆแล้วฐานเสียงของพวกเราเนี่ยที่ตอนนี้พวกเรามุ่งหวังเนี่ยคือเราตั้งใจจะได้เสียงจากคนที่เบื่อลุงตู่แล้วก็เบื่อคุณจุรินทร์แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปกาใครเพราะว่าจะไปกาพรรคเพื่อไทยก็กาไม่ไหวจะกาก้าวไกลก็กาไม่ไหวเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ยเส้นได้ขอเป็นตัวเลือกเพราะว่าเส้นได้เนี่ยมีนโยบายที่ต่างจากกลุ่มพรรคการเมืองอื่นอย่างชัดเจนคือการเน้นการไม่แจกไม่เอาประชานิยมแล้วคิดว่านโยบายไหนที่จะเป็นภาระกับงบประมาณการคลังในระยะยาวครับนโยบายเยียบเพิ่มหนี้สาธารณะแบบนี้เราจะไม่เอาเด็ดขาดเราจะเน้นการแก้ไขกฎหมายที่จะทำให้มีประชาชนกินดีอยู่ดีแล้วก็การกำจัดคอร์รัปชันกำจัดระบบเส้นสายจากเมืองไทยตอนนี้เราบอกว่าพรรคเส้นได้เนี่ยประกาศตัวแล้วครับว่าจะประกาศสู้กับระบบเส้นสายในเมืองไทยครับครับก็คือจุดเด่นก็นโยบายไม่แจกไม่แถมไม่เน้นประชานิยมแต่ว่าจะแก้ไขเรื่องของเส้นสายที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขกฎหมายถูกไหมคะเมื่อกี้นี้เท่าที่จับใจความได้ใช่ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้จริงๆแล้วก็คือพรรคการเมืองส่วนใหญ่เลยเนี่ยทุกพรรคเลยคือเน้นลดแลกแจกแถมแล้วผมเชื่อว่าคนที่ไม่เอานโยบายเหล่านี้คนที่เชื่อว่านโยบายเหล่านี้เป็นภาระกับประเทศแล้วอาจจะทำให้ประเทศพังที่หน้าได้ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่า 5% นะครับก็เลยตั้งพรรคที่ชื่อว่าพรรคเส้นได้ขึ้นมาครับค่ะคุณคริสครับถ้าเกิดดูแบบนี้นะผมพูดตรงๆว่าหลายพรรคเขานโยบายลดแลกแจกแถมถ้าเกิดนโยบายไม่ใช่ถ้าพรรคไหนก็ตามที่มีนโยบายลดแลกแจกแถมหรือประชานิยมเข้าไปเป็นรัฐบาลแบบนี้พรรคเส้นได้จะจับมือร่วมรัฐบาลไหมครับพรรคเส้นได้สามารถจับมือร่วมรัฐบาลได้ครับถ้าเกิดว่าแกนนำรัฐบาลบอกว่าถ้าเราได้เข้าไปคุมกระทรวงไหนแล้วกระทรวงนั้นเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณอย่างซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพไม่เอางบประมาณไปใช้ในลักษณะประชานิยมถ้าเขายอมให้เราจัดการกระทรวงนั้นแบบนั้นผมว่าเราร่วมได้ครับค่ะงั้นขอถามย้อนไปนิดนึงนะคะคุณคริสคะก่อนตอนที่ออกมาจากทางพรรคก้าวไกลนะคะเราจะเห็นว่าเรื่องของการย้ายค่ายหรือไปแปะกับพรรคใหญ่ๆเยอะๆอะไรเป็นจุดตัดสินใจทำให้คิดว่าเอ้ยเราไม่ไปกับใครอะเรามาตั้งพรรคใหม่ของตัวเองดีกว่าก็จริงๆตอนนั้นก็มีหลายพรรคติดต่อเข้ามานะฮะหลังจากที่ย้ายออกจากพรรคก้าวไกลแต่ว่าเราเชื่อว่าประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยยังไม่มีตัวเลือกของตัวเองแล้วก็คือวิธีคิดแบบเส้นได้เนี่ยคือการที่ว่าประชาชนต้องเข้มแข็งจากฐานราก
เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เราสามารถที่จะทำมาหากินได้เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงรัฐเนี่ยวิธีคิดแบบนี้มันไม่มีอยู่ในพรรคไหนเลยครับตอนนี้ทุกพรรคคิดแต่ว่าจะทำยังไงให้ได้เสียงระยะสั้นนโยบายอย่างเช่นบัตรคนจนเบี้ยผู้สูงอายุทั่วหน้าหรือว่าประกันราคาพืชผลประกันราคาสินค้าการเกษตรไอ้ของพวกนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นโทษกับประชาชนในระยะยาวเป็นโทษกับประเทศในระยะยาวเพราะงั้นเนี่ยไม่มีพรรคการเมืองไหนเลยที่ไม่เสนอเรื่องพวกนี้เพราะงั้นผมก็จึงย้ายไปที่พรรคอื่นไม่ได้ครับแล้วก็เงินไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับผมเท่าไหร่แบบนั้นเลยครับคุณคริสครับในฐานะที่เคยก่อร่างสร้างอนาคตใหม่มาด้วยกันตอนนี้มันอาจจะฟังดูแปลกนิดนึงแต่ว่าช่วยวิเคราะห์ย้อนกลับไปหน่อยได้ไหมฮะว่าก้าวไกลเขาเองก็บอกว่าเขาต้องมีคือตอนนี้เขาบอกว่าสมาชิกพรรคก็มากกว่าสมัยอนาคตใหม่แล้วนะเลือกตั้งรอบนี้ก็ต้องได้ส.ส.มากกว่ารอบที่แล้วด้วยพอจะประเมินบ้านหลังเก่าที่เคยออกมาได้ไหมครับว่าจะเป็นไปตามที่คาดหมายไหมก็ประเมินได้นะครับก็หลายคนก็เห็นนะครับว่าการประเมินมีหลากหลายตัวเลขมีตั้งแต่ทางพรรคประเมินเองมีตั้งแต่ว่าร้อยที่นั่งบวกใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มีทั้งเกจิอาจารย์หลายท่านทั้งหลายคนก็เชียร์พรรคก้าวไกลด้วยนะฮะซึ่งบางคนก็วิเคราะห์อยู่ว่าสัก20-30ผมว่าต่างกันนะฮะ20-30กับเป็น100เนี่ยใช่มันห่างกันเยอะนะครับซึ่งตัวในสายตาผมในฐานะที่เคยร่วมทำงานกันเนี่ยผมยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้ปี66เนี่ยยากสำหรับก้าวไกลเพราะว่าคำถามคือก้าวไกลจะทำยังไงกับส.ส.เขตครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ก้าวไกลทำได้ดีมากคือในส่วนของสงครามทางอากาศสงครามทางโซเชียลสงครามทางโทรทัศน์อย่างเงี้ยก้าวไกลทำได้ดีมากนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมก็เชื่อว่าน่าจะได้อยู่ประมาณสัก20% ของส.ส.ทั้งประเทศซึ่ง 20% เนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก8ล้านเสียงอือ8ล้านเสียงเนี่ยก็มากกว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราได้ก้าวไกลไม่ใช่เราก้าวไกลเนี่ยได้6ล้าน3รอบนี้ถ้าเกิดว่าได้8ล้านก็เท่ากับได้เพิ่มมา 1.7 ซึ่งผมคิดว่าเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เยี่ยมมากแล้วสําหรับก้าวไกลแต่ด้วยวิธีการคิดเนี่ย8ล้านเสียงเนี่ยน่าจะได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มาน่าจะประมาณ20คนครับส่วนส.ส.เขตเนี่ยจากเท่าที่ผมเห็นเนี่ยอย่างเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่เราทำงานกันเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมีคนที่เรียกว่าเป็นคนที่เดินพื้นที่คนที่เดินใกล้ชิดกับประชาชนจริงๆเนี่ยหลายคนเดินพื้นที่หนักมากนะครับแต่ว่าจำนวนมีน้อยจริงๆจำนวนน่าจะมีอยู่ประมาณในช่วงประมาณสัก10 เขตจาก 30 เขตซึ่งถ้าเกิด10 เขตจาก 30 เขตเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้าสักครึ่งหนึ่งก็น่าจะได้อยู่ประมาณ5คนในกรุงเทพเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้มันก็จะตัวเลขรวมๆไม่อยู่สัก25สมมติว่าผมให้ต่างจังหวัดอีกประมาณสัก10 เขตผมว่าก้าวไกลทำได้ดีที่สุดถ้าจะเป็นไปได้ยังน่าจะอยู่ในช่วง35 เขตเอ้ยไม่ใช่35 เขตครับ35ที่นั่งทั้งประเทศครับครับอันนี้ถ้าเกิดสมมติประเมินแบบนี้ครับคุณคริสครับว่ากันว่าในแง่ของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยหลายคนคือเลือกตามอุดมการณ์ของตัวเองถ้าเกิดดูแล้วว่ากันตรงๆนะฮะถ้าเพื่อไทยอาจจะต้องอุดมการณ์ในฝั่งเดียวกับก้าวไกลรวมไปถึงถ้าเกิดเป็นอีกฝั่งนึงรวมไทยพลังประชารัฐก็ตามแต่เนี่ยนะครับมองว่าครั้งนี้จะมีการถ้ามีการเลือกตั้งเสร็จจะมีการข้ามขั้วอุดมการณ์ในการตั้งรัฐบาลไหมผมว่าอาจจะมีบ้างแต่ไม่มากครับครับแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกพรรคเนี่ยยังไม่มีใครประกาศอย่างชัดเจนว่าจะร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครยังไงครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก้าวไกลประกาศไปแล้วประกาศชัดเจนว่าจะไม่ร่วมกับพลังประชารัฐและไม่ร่วมกับรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัญหาเนี่ยคือเมื่อพรรคใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทยได้จำนวนส.ส.เขตเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้อย่างต่ำรวมกับส.ส. Party List เนี่ยใกล้ๆ250อาจจะถึง250ดีนะครับครับซึ่งช้อยที่เพื่อไทยจะเลือกจับมือด้วยเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากที่เพื่อไทยจะจับกับก้าวไกลครับเพราะว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยฐานเสียงเนี่ยเป็นฐานเสียงที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงค่ะเพราะงั้นถ้าช้อยสุดท้ายที่เพื่อไทยจะเลือกได้ผมว่าเพื่อไทยจะเลือกจับสุดท้ายเลยคือจะเลือกจับกับก้าวไกลสุดท้ายเลยไม่ใช่ว่าสุดท้ายหมายถึงไฟนอลนะหมายถึงว่าเป็นถ้าจะต้องเลือกสุดท้ายเป็นช้อยสุดท้ายอย่างนี้ถูกไหมคะ
ใช่ครับซึ่งอันนี้มันจะทำให้ก้าวไกลอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าสมมตินะเพื่อไทยเขาจัดตั้งฟอร์มทีมรัฐบาลมาแล้วไม่ได้นับก้าวไกลเขาก็เซตได้แล้วอ่ะก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วถ้าสมมตินะตัดภาพมาว่ารวมไทยสร้างชาติไปไม่ถึงฝันเหมือนกันก็ถูกดันมาเป็นฝ่ายค้านเหมือนกันแบบนี้เนี่ยก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติเขาจะมาเป็นฝ่ายค้านร่วมกันได้ไหมคะโอ้โหซีนาริโอที่น่าสนใจมากเลยไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วแต่ฝั่งฝ่ายค้านนะร่วมกันได้ไหมอาจารย์ทางการเมืองเลยนะผมก็เชื่อว่าซีนาริโอนี้เป็นไปได้นะโอ้โหเป็นไปได้ไม่ได้คิดเองนะคะไปฟังคนอื่นเขาวิเคราะห์มาเหมือนกันค่ะว่าอาจจะมีซีนาริโอนี้หรือเปล่าแล้วก็หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงเนี่ยผมเชื่อว่าก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติก็จะเป็นฝ่ายค้านทั้งคู่แต่น่าจะเป็นฝ่ายค้านที่ไม่คุยกันหมายแปลว่าต่างคนต่างเป็นฝ่ายค้านครับไม่คุยกันเขาแชร์ข้อมูลกันเขามีนัดคุยกันก่อนนะพี่ปลายนะใครจะเป็นวิปฝ่ายค้านประธานวิปนี่ลำบากใจเหมือนกันก็มันตอนนี้ตอนดูเหมือนว่าโอกาสจะออกมาในรูปแบบนี้สูงยิ่งถ้าเกิดดูโพนิด้าโพที่ทางคุณกวางคุณออกพูดครับเพื่อไทยเนี่ยน่าจะได้อาจจะได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ถึง 40-50 คนครับแล้วถ้าเกิดว่าตีต่ำๆว่าเพื่อไทยจะมีโอกาสชนะในทุกเขต 50% ครับตรงนั้นเนี่ยสมมุติได้เข้ามาก็เกิน250แล้วอ่ะบวกกับ2บวกกับ40ครับ40เขต4ไม่ใช่40เขตครับ40ที่นั่งจากส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยครับเพื่อไทยอาจจะได้ถึง240ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อไทยได้240เนี่ยจับอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะเกิน250แล้วแล้วถ้าเกิดว่าตั้งใจจะเป็นรัฐบาลเนี่ยก็อย่างที่เขากล่าวครับเขาอาจจะต้องมีตัวเลขให้ถึง310ซึ่งถ้า310บวกอีก50 60ที่เหลือเนี่ยเขาก็น่าจะหามได้ไม่ยากครับคุณคริสครับผมถามย้อนกลับไปเส้นได้นิดนึงก็แล้วกันเมื่อกี้คุณคริสบอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดจะร่วมรัฐบาลเขาบอกว่าให้กระทรวงไหนก็ตามที่ไม่ต้องประชานิยมไม่ต้องใช้งบประมาณออกไปเป็นการลดแลกแจกแถมสมมุตินะครับอันนี้ผมไม่รู้ซีนาริโอนี้จะเกิดขึ้นไหมสมมุติถ้ารวมไทยสร้างชาติจับมือกับพรรคอื่นๆที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันและเขาได้และเขาชวนพรรคเส้นได้ไปไหมโอตอนนี้สิ่งที่เราประกาศไปครับคุณอ๋องครับคือถ้าเกิดรวมไทยสร้างชาตินะครับเลือกตั้งแล้วได้ส.ส.เข้ามาเยอะจริงแล้วสามารถจัดการรัฐบาลได้จริงนะโดยไม่ใช้เสียงส.ว.ฮะโดยไม่ใช้เสียงส.ว.อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่รวมไทยสร้างชาติใช้เสียงส.ว.เนี่ยผมไม่ร่วมอ๋อคือพูดไม่มีทางเลยพรรคไหนที่จะชวนเส้นได้ไปคุณต้องได้ส.ส.เกินครึ่งสภาเท่านั้นแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลถึงจะไปร่วมใช่ครับคือสิ่งหนึ่งที่เส้นได้ยืนยันพรรคเส้นได้ยืนยันกับทุกที่ทุกช่องเลยคือเราเป็นยังเป็นพรรคที่ยึดมั่นในคุณค่าทางระบอบประชาธิปไตยครับเราเชื่อว่าเสียงสวไอ้250คนที่เกิดมาทั้งหมด5ปีแล้วเนี่ยนะครับ4ปีกว่าแล้วเนี่ยครับผมเชื่อว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำลายระบบประชาธิปไตยในระยะยาวครับเพราะงั้นเนี่ยเราไปร่วมไม่ได้จริงๆถ้าเกิดว่ามีพรรคไหนที่ใช้เสียงสวอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าพรรคไหนไม่ใช้เสียงสวแล้วได้เสียงเกินครึ่งสภารวบรวมพรรคร่วมได้เกินครึ่งสภาอันนี้ผมว่าพอคุยกันได้ครับครับไม่กลัวว่าจะถูกครหาว่าไปช่วยในการสืบทอดอำนาจหรอครับถ้าแต่ผมเชื่อนะครับคุณอ๋องว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่มีทาง ไม่ได้เสียงหรอก แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยก็พูดจริงว่าบริหารประเทศได้แย่มากครับตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วจริงๆโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำคนตายเยอะมากนะครับซึ่งเส้นได้เรื่องเหล่านี้เป็นจุดยืนที่เรารู้สึกว่าถ้าประชาชนจะไว้ใจเขาอีกครั้งเนี่ยนั้นก็โอเคแต่ผมเชื่อว่ารอบนี้ไม่มีใครเลือกรวมไทยสร้างชาติครับอาจจะมีบ้างอาจจะประมาณสัก25อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าจะไปบอกว่าเขาจะได้200หรือ200เสียงแล้วรวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่มีซีนาริโอนั้นเกิดขึ้นครับครับงั้นเดี๋ยวรอดูกันต่อนะคะว่าหลังจากนี้การเมืองจะเข้มข้นแค่ไหนเพราะว่าก็ใกล้ยุบสภาแล้วด้วยแต่ว่าก็ฝากไว้อีกหนึ่งพักเส้นได้พักใหม่นะคะเราได้ฟังไปแล้วว่าจุดแข็งก็คือเรื่องของการแบบไม่มีเส้นไม่มีสายแล้วก็จะล้อกับตัวชื่อพักด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณคริสมากเลยที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้นะคะ
ครับขอบคุณคุณกวางขอบคุณคุณผองครับด้วยความยินดีค่ะโอกาสหน้าคุยกันใหม่สวัสดีค่ะครับค่ะอ่ะเราก็พยายามเก็บให้ครบนะคะแล้วก็ได้มุมมองทั้งความเป็นพรรคใหม่แล้วก็มุมมองในฐานะคนอดีตผู้ก่อตั้งพรรคเก่าด้วยเหมือนกันนะคะเห็นไหมครับว่าทิศทางจะไปยังไงบ้าง นะครับใช่ค่ะนะครับท่านผู้ชมครับมีเรื่องของเดือนนี้เวลาพูดถึงเรื่องการพัฒนาเขาจะเน้นเรื่องของการไปตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาเลยท่านผู้ชมครับมีงานสัมมนานี่น่าสนใจครับท้องถิ่นมั่งคั่งประเทศมั่นคงนะครับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคืออย่างที่บอกไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับอันนี้เป็นฟันเฟืองสำคัญเลยนะในการขับเคลื่อนประเทศอะไรล่ะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งก็มีการเปิดแนวคิดครับบทบาทท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมวิสัยทัศน์จากพรรคการเมืองในการเพิ่มศักยภาพท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงประเทศเพราะฉะนั้นฮะเนชั่นทีวีกรุงเทพธุรกิจและสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเชิญทุกท่านครับร่วมงานสัมมนาท้องถิ่นมั่งคั่งประเทศมั่นคงมีปาฐกถาบทบาทท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากดร.สมชัยจิตสุชนนะครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI แล้วก็มีการเปิดนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจาก8พรรคการเมืองชั้นนำนะครับมีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณนิพนธ์บุญยมณีประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาคุณนิกรจำนงประธานยุทธศาสตร์การเมืองพรรคพลังประชารัฐคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้าคุณเทวัลย์ลิตพันลบเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยคุณสิทธาธิวารีมาจากพรรคเพื่อไทยคือคุณจาตุรนฉายแสงนะครับรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณทรงศักดิ์ทองศรีและพรรคก้าวไกลคือคุณวรพวิริยโรจน์ใครสนใจฮะมี QR โค้ดขึ้นด้านซ้ายมือนะครับสแกนได้เลยหรือว่าโทรมาได้ครับ023383309ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ Facebook Nation Online แล้วก็กรุงเทพธุรกิจครับใช่ค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะเรื่องของท้องถิ่นมั่งคั่งแต่ละพรรคเนี่ยเขาจะมีนโยบายในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้นะคะช่วงนี้ 9:20 นแล้วเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมคะเรื่องของ T-Wave T-Wave ก็คือเป็นเรื่องของไทยนิยมการจะสร้างกระแสไทยนิยมแบบตอนนี้เรามีทั้ง K-Wave มี J-Wave มีเกาหลีมีญี่ปุ่นใช่มั้ยแล้ว T-Wave ของเราอ่ะในเมื่อเรามีคนเก่งเยอะนะคะเราจะสร้างกระแสยังไงด้วยการกลับไปที่พื้นฐานต้องแข็งแรงก็คือเรื่องของการศึกษาเดี๋ยวช่วงหน้าเราพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะพี่ใหญ่เช้าวันนี้นะคะอยากพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยที่เกี่ยวกับแวดวงการศึกษาต้องบอกว่าอาจจะเป็นการพลิกโฉมวงการศึกษาไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งจะมีเวทีเสวนางานหนึ่งนะคะโอ้โหผลผลิตที่ได้จากงานนี้เนี่ยเชื่อว่าอาจจะเปลี่ยนประเทศไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันมีหลายกระแสมากทั้ง K-Wave ก็คือ Korea ใช่ไหมกระแสของแบบเกาหลีมี J-Wave กระแสของญี่ปุ่นก็มาแรงมากแล้วทำไมอ่ะเราก็พูดประโยคนี้ซ้ำๆคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเราก็มีคนเก่งๆเยอะแต่กระแส T-Wave โอ้มันจุดไม่ติดเท่าเขาอ่ะทำไมกระแสไทยนิยมมันไม่เท่าเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันผลักดันใช่ไหมคะกลับมาที่เรื่องของพื้นฐานเราต้องแข็งแรงก่อนก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วการศึกษารูปแบบไหนที่จะทำให้เกิดกระแส T-Wave ได้นะคะแล้วก็มันเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดในยุคแบบนี้ด้วยชวนพูดคุยกันนะคะกับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะซึ่งท่านก็ผลักดันเรื่องนี้อยู่ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาแล้วก็เป็นประธานคณะทำงานนโยบายกทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะตอนนี้ดร.เออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะดร.เอวันนี้ซูมเข้ามานะคะครับสวัสดีครับคุณกวางครับสวัสดีครับคุณอ๋องครับสวัสดีทุกท่านนะครับค่ะก่อนอื่นขอถามดร.เอก่อนนะคะว่า T-Wave คลื่นลูกใหม่ไทยนิยมคืออะไรคะคุณดร.เอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะที่จริงคุณกวางอธิบายได้ดีมากๆนะครับ T-Wave ทีก็ย่อมาจากไทยแลนด์นี่แหละครับค่ะคือกระแสคลื่นของความเป็นประเทศไทยจริงๆนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราเห็นนะครับว่าอย่างที่คุณกวางว่า K-Wave เนี่ยเป็นพลังที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศเกาหลีเลยนะครับตอนนี้ก็มี A-Wave มี Arab Wave นะครับและหลายท่านพอพูดถึงกระแสไทยนิยมเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดถึงแค่เพียงเรื่องของศิลปวัฒนธรรมใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญแต่แท้จริงแล้วในโลกยุค Disruption เนี่ยเรื่องศิลปวัฒนธรรมเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองการที่จะผลักดันเปลี่ยนแปลงประเทศมันต้องอาศัยนะครับคลื่นของคนรุ่นใหม่คลื่นของด้านเทคโนโลยีใครจะเชื่อนะครับวันนี้โลกอาหรับเนี่ยส่งนักบินวิศวกรเนี่ยเป็นนักบินอวกาศส่งไปโครจรรอบโลกนะครับจะกลับมาอีกทีเดือนกันยาหรือวันนี้กระแสของ K-Wave เกาหลีไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีภาพยนตร์เท่านั้นเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่หรือโทรศัพท์มือถือ T
ที่ผมกำลังซูมอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นของชาติเกาหลีหรือรถยนต์ของเกาหลีวันนี้ก็ติดตลาดโลกเรื่องทีเวฟเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกระแสนะครับไทยนิยมไม่เพียงแต่เฉพาะศิลปะนั้นทำไทยที่เราเข้มแข็งอยู่แต่ควรจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการผลักดันคนรุ่นใหม่ซึ่งเด็กไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกและย้อนกลับมาว่ามันจะเกิดตรงนั้นได้อย่างไรจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษาเพราะการศึกษาตอนนั้นแหละครับจะทำให้คนนะครับได้เติบโตได้ใช้พลังเต็มศักยภาพครับครับไอ้คำว่าการศึกษาที่ว่าแล้วเราจะมาผลักดันเป็นทีเวฟนี่พี่เอผมจะติดพี่เอเนี่ยนะพี่เอต้องทำยังไงเพราะว่าเราพูดกันมาอย่าบอกว่าเราพูดกันมาตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็ได้ยินแล้วว่าปฏิรูปการศึกษาคนไทยต้องคิดเป็นไม่ใช่เรียนแค่ท่องจำแต่นี่คือต้องเรียนขนาดไปสร้างเป็นกระแสทีเวฟได้มันต้องปรับต้องเปลี่ยนตรงไหนมันยากไหมใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะคุณองพูดแทงใจดำคนไทยนะครับ เพราะว่าคำปฏิรูปเนี่ยจริงๆแล้วมีมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า20ปีเรารู้ปัญหาเรื่องการศึกษาอย่างดีที่สุดครับคุณอ๋องเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ลงมือทำสักทีหนึ่งและที่สำคัญมันก็ไม่ได้มีมืออาชีพกล้าที่จะก้าวออกมาที่จะมาทำอะไรวันนี้จริงๆแล้วเรารู้ปัญหาทุกอย่างรู้จริงๆครับหมายถึงข้าราชการหมายถึงคนที่เขาอยู่ในแวดวงการศึกษาแต่มันยังไม่ได้ลงมือทำสักทีหนึ่งเอาง่ายๆครับการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นที่สุดก็คือการผลักดันให้เกิดทีเวฟในมหาวิทยาลัยครับเพราะว่า4ปีเท่านั้นเองถือว่าเป็นเวลาอันสั้นนะครับที่จะผลิตคนออกมาสู่นะครับการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดทีเวฟวันนี้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการลงทุนในมหาวิทยาลัยวันนี้ต้องลงทุนหนักขึ้นแล้วผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นไม่ฉะนั้นแล้วโอกาสที่เราจะสู้กับกระแสเคเวฟหรืออารับเวฟและวันนี้ก็มีเอ็มเวฟและมีมาเลเซียเวฟและอินโดนีเซียเวฟและแล้วเราจะช้าเกินไปเพราะงั้นทำได้ทันทีก็คือการปรับในกระบวนการผลิตในมหาวิทยาลัยตรงนี้ 3-4 ปีเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีแต่ถ้าเกิดระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยต้องสร้างกระแสทีเวฟตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กอนุบาลครับให้เขาภูมิใจในความเป็นคนไทยนะครับยังมีวัฒนธรรมที่ดีงามแต่ขณะเดียวกันวันนี้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วมันจะไปโกอินเตอร์ได้ไงล่ะครับมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมหรือเด็กไทยยังไม่เข้าใจโคดดิ้งไม่เข้าใจเทคโนโลยีก็ซื้ออย่างเดียวมันก็ไม่สามารถสร้างกระแสได้พวกคนที่จะสร้างกระแสได้ต้องเป็นผู้นำให้คนมาซื้อให้คนมาตามตรงนี้ระยะยาวต้องลงทุนกับเด็กเล็กเรื่องของภาษาเรื่องของเทคโนโลยีวันนี้ต้องทำครับและพอเด็กโตขึ้นมันก็จะมาชนกับท่อมหาลัยพอดีตรงนี้แหละครับประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้และที่สำคัญอยากจะบอกว่าอย่าให้คนไทยเนี่ยไม่บุกไอ้บอกจะทำอะไรคนก็บอกไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับผมเจอมาเยอะส่วนตัวนะฮะคือที่จริงแล้วคนไทยเก่งที่สุดในโลกจริงๆขออย่างเดียวไม่ช่วยไม่เป็นไรเชื่อและสนับสนุนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นกระแส Thailand Web หรือ T-Web ได้แน่นอนครับค่ะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยด้วยกันเองก่อนนะคะแล้วจะทำยังไงครับในเมื่อพี่เองก็เคยผ่านระบบการศึกษามาในระดับมหาวิทยาลัยมันทำได้แหละแต่ผมพูดเลยพี่เองก็น่าจะพูดได้ว่ามันทำยากมันต้องไปนับหนึ่งจากตรงไหนฮะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่าความสำคัญอยู่ตรงไหนและจะผลักดันยังไงมันต้องไปผลักดันจากตรงไหนเป็นจุดแรกหรือต้องไปเริ่มยังไงในการจะจุดเชื้อไฟ T-Web ขึ้นมาได้ครับคุณอ๋องครับครับเราอยู่ในภาวะที่จะว่าโชคร้ายก็โชคร้ายโชคดีก็โชคดีครับโชคร้ายคือเด็กไม่เกิดเลยนะครับแต่การเกิดรุ่นของผมเนี่ยเด็กเกิดล้านสองครับแต่ว่ารุ่นนี้เกิดจะไม่ถึง500,000อยู่แล้วครับมันสะท้อนมานานแต่เราไม่ตื่นตัววันนี้มีเด็กเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ T-CAS เนี่ย200,000คนแล้วปีหน้าอาจจะไม่ถึงนอกที่แค่ยักแสนคนพูดง่ายๆมีเด็กไทยเข้าปริญญาตรีเนี่ยจะไม่ถึง300,000คนอยู่แล้วเมื่อน้อยเนี่ยนะครับแต่เศรษฐกิจเราโตขึ้นเราก็อินเวสต์ได้ง่ายถูกไหมเพราะอันดับแรกเนี่ยจังหวะโอกาสมันพอดีคือเด็กเกิดน้อยเข้ามหาลัยน้อยแต่เรามีเงินเยอะขึ้นตรงนี้อันดับแรกคือการลงทุนในมหาวิทยาลัยนะครับทำให้เด็กไทยเนี่ยนะครับมีโอกาสเข้ามหาลัยได้มากขึ้นอันนั้นคือสิ่งอันดับแรกเพราะประเทศไทยมีเด็กเข้ามหาลัยเพียงแค่ 30% เท่านั้นเองแต่ขณะที่เกาหลีครับ
คุณอ๋องคุณกวางท่านผู้ชมรู้ไหมครับเด็กเกาหลีเข้ามหาวิทยาลัยถึง 100% ครับโอ้โหของเรา 30% ของเขา 100% นะครับใช่ครับถูกต้องครับเขาก็ออกมาสร้างโทรศัพท์มือถือสร้างรถยนต์นะครับสร้างยารักษาโรคหรือมาสร้างอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ประเทศไทยครับทุกสาขายังไงก็ไม่พอเพราะงั้นดับแรกตอบคุณอ๋องเลยครับต้องให้เด็กไทยเนี่ยถูกผลักเข้าปริญญาตรีให้มากที่สุด 30% เราไม่สามารถที่จะสู้ใครได้ครับเพราะงั้นตรงนี้เรื่องการเรียนมหาวิทยาลัยควรจะเป็นสวัสดิการของประเทศไปแล้วนั่นคือข้อแรกทำให้ได้ปริมาณเห็นไหมฮะถึงจะสู้ได้จากนั้นระหว่างทางการพัฒนาคุณภาพสำคัญครับวันนี้หลักสูตรควรจะมีความเป็นอิสระความเป็นหลากหลายมากขึ้นไม่ควรที่จะไปคุมอะไรแบบเดียวกันหมดแล้วผมอยู่ในตรงนั้นมาผมรู้ควรจะปล่อยให้ตลาดเป็นผู้กำหนดราคาอะไรใหม่ๆควรจะเกิดขึ้นและควรจะล้มหายตายจากไปนะครับจากกระแสถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้ตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่สองที่ทำให้เกิดคุณภาพและเกิดอิสระในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและสามเอกชนนี่แหละครับควรจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กมหาวิทยาลัยที่จะออกไปเป็นกระแสทีเวฟพัฒนายังไงล่ะครับวันนี้มีเด็กไทยอยู่ประมาณ 1,500,000 คนทุกระดับชั้นนะครับเอกชนควรจะจ้างเด็กฝึกงานทุกคนเด็กฝึกงานเนี่ยนะครับมันลดหย่อนภาษีได้ตรงนี้จะทำให้เด็กอายุ18เข้ามากระบวนการนะครับอุดมศึกษามากที่สุดหลักสูตรเปลี่ยนแปลงได้เร็วที่สุดและเอกชนเข้ามาจับเด็กนะครับค่ะตั้งแต่อายุ18ตรงนี้จะเกิดกระแสทีวีได้แน่นอน3อย่างนี้เท่านั้นแหละครับคุณอ๋องคุณกวางครับค่ะอย่างเรื่องของเด็กฝึกงานจริงๆทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าภาคเอกชนจริงๆก็รับอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทางดร.เอเสนอว่าควรจะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการอ้างงั้นก็ให้ลดภาษีได้หรอคะหรือว่าจำนวนปริมาณเด็กฝึกงานต้องเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ด้วยหรือต้องไปเปลี่ยนแปลงตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเอกชนเนี่ยเขาบางคนก็คิดว่าการได้เด็กฝึกงานเนี่ยเป็นการแบบตกเขียวไปก่อนเลือกในบอสเด็กเก่งๆไปแล้วพอนะครับเรียนจบพี่จะได้จองตัวเธอถูกไหมครับก็คิดแบบนั้นแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ครับมันทำให้เด็กจำนวนมากไม่ได้ฝึกงานตรงสาขาของเขาหรือบางทีไม่มีโอกาสได้ฝึกงานเลยต้องไปฝากนู่นฝากนี่แต่ลองคิดดูสิครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นนโยบายว่าถ้าเกิดใครนะครับรับเด็กฝึกงานสมมติว่านะครับก็จ่ายเป็นวันครับเด็กฝึกงานสมมุติว่า 7,000 บาทเอามาลดหย่อนภาษีคูณ2เป็น 14,000 เลยคุณกวางเขาจะรับไหมว่าเขารับนะครับตรงนี้จะทำให้เด็กอายุ18เนี่ยได้เรียนรู้ในการทำงานจริงขณะที่บริษัทอีกจำนวนมากซึ่งมากนะครับก็เรียนย้ำว่าเด็กในมหาลัยปัจจุบันมันน้อยลงทุกวันทุกวันมันพออยู่แล้ว1ล้านอัตรานะครับตรงนี้แหละครับจะไม่เกิดแรงจูงใจทั้งฝั่งคนที่จ้างเด็กฝึกงานและตัวเด็กฝึกงานเองก็อยากไปเพราะว่าเขาจ่ายเงินและเงินที่เขาจ่ายมาเอามาคูณ2ลดหย่อนภาษีได้เรื่องแบบนี้นะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยทำให้การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณครับครับพี่เอกครับอีกนิดนึงก็แล้วกันว่าตรงๆเลยหลายคนบอกทุกวันนี้ที่การเรียนการศึกษาบ้านเรามันไม่ค่อยก้าวหน้าหลักสูตรนี่แหละล้าหลังบางทีหลักสูตรโอ้กว่าจะปรับได้7ปี10ปีมันไม่ทันกับยุคสมัยที่ทุกวันนี้บางทีเอกชนเขาวางแผนการทำงานเขาบอก3เดือน6เดือนยังช้าไปเลยตรงนี้จะปรับยังไงจะทำได้ทันเหรอฮะถูกต้องครับตรงนี้มันเป็นเรื่องของรัฐแล้วนะครับของกระทรวงก็อิสระครับเพราะว่าหลักสูตรที่ใช้ไม่ได้นะครับมันก็ควรจะล้มหายตายจากไปแต่ก็ไม่ผิดที่เราจะลองอะไรแต่ไม่ใช่คิดไปคิดมาปรากฏมันใช้ได้วันนี้อย่างที่คุณอ๋องว่ากว่าจะออกมา3ปีมันกลายเป็นใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะงั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของหลักที่ต้องนะครับปลดล็อกเปิดฝาให้อิสรภาพและให้กลไกตลาดเป็นผู้เลือกและอย่างที่ผมเรียนย้ำว่าเราเสนอให้การเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียนฟรีมันทำให้รัฐเนี่ยมีส่วนในการที่จะจูงใจ อะไรที่มันขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลมีเดียเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือวิศวกรรมหลายๆสาขาอัดเงินเข้าไปเลยและให้เรียนฟรีมันจะทำให้ดึงดูดเนี่ยคนเข้ามาในระบบมากขึ้นส่วนอะไรที่ตกงานรัฐก็บอกว่าถ้างั้น
เอาไปให้น้อยหน่อยนะครับมันจะค่อยปรับและสุดท้ายแล้วเด็กที่ออกมาจะได้ทั้งปริมาณคุณภาพและไม่ตกงานเรื่องพวกนี้ทำได้ครับคุณอ๋องไม่ใช่ยากครับมันเป็นเรื่องแรงจูงใจทางด้านงบประมาณทั้งฝั่งของรัฐที่ให้และฝั่งที่สร้างแรงจูงใจเอกชนครับค่ะโอ้วันนี้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระแสไทยนิยม T-Wave Thailand Wave วันนี้ต้องขอบคุณดร.เอมากเลยนะคะเวลาหมดพอดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยโอกาสหน้าขอพูดคุยกับเรื่องนี้ใหม่นะคะดร.เอคะยินดีที่สุดครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะดร.เอค่ะน่าสนใจทีเดียวนะเราจะพูดว่าแบบโอ้ยเรื่องคุณภาพเนี่ยสำคัญแต่อย่าลืมว่าปริมาณก็สำคัญนะจำนวนเด็กที่เข้ามหาลัยตอนนี้ก็น้อยลงไปเยอะนะคะเรื่องของเทคเรื่องของวิศวะเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้บ้านเราสำคัญมาก